กระดาษกระจกมูลสุดท้ายเอาส่งแบบนี้เลยเหรอเออไม่เปิดทำเลยไปแล้วไงเป็นไรทำแล้วนี่เปิดใหม่แล้วยังเปิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องถามทีมพี่ติ๊กท่านไหน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 ท่านอย่ามาหนุ่มไปสองตัวใช่ไหมใช่ดังมากเลยเอาเหรอดังไหมเสียงแตกหรือเปล่ารู้สึกไหมนี่เสียงแตกไหมปรับยังไงอ่ะเสียงให้ร้อนแตกหรือว่าโทรศัพท์แตกโทรศัพท์หรือไม่แตกสรุปแล้วคือโทรศัพท์แตกครับจะได้เดี๋ยวพี่ตายครับนู้วะใช่แม่งจุดกระไรยุ่งยังไม่มาจุดเลยก็ได้ไม่ต้องรอจุดสามที่อันกันไม่ต้องรอให้มันขบเราหรอกมันมียาอยู่อันนึงที่แบบยุงเมาบินแบบได้เลยบินแบบงงเออใช่ไหมยุ่งคิดว่ามันน่าจะอันตรายยุงบินแบบงงไปแจ้งมีหรออันนี้ปรับไม้แล้วใช่ไหมคะหรือไม่ปรับปรับแล้วปรับให้แตกกว่าเดิม200กว่าคนสวัสดีค่ะ200กว่าท่านนะคะสวัสดีค่ะคนหล่อมาแล้วนะคะแล้วเราไหมเราเป็นนอเรือสวัสดีคุณสุดท้ายเราก็เจ็บหนักนะคะนะฮะสวัสดีแอดมินทุกคนนะคะแล้วก็พ่อของพี่มุทุนะฮะพี่คันเลนทำไมคะพี่คันเลนแซนพี่คันเลนค่ะเอาแซนพี่คันเลนทำไมคะมาที่คุณนายพักคุณนายพักก่อน287ท่านนะคะเข้ามาแล้วนะคะเวลาเดิมนะคะ 14:30 นาทีนะคะกับรายการตามติดชีวิตพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะเป็นรายการสดนะคะซึ่งทำการถ่ายทอดสดนะคะจากหลักโชว์ตัวนะคะใช่ถ่ายทอดสดเมื่อกี้เลยนะคะเป็นห้องส่งนะคะข้างโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะคะสถาบันโฆษณาแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางเอาเลยครับเอาเลยนี่เอาอะไรอย่างเอาเลยนะอ๋อติดต่อใช่ไหมอุ้ยพรีเซนเตอร์นะคะพรีเซนเตอร์ขอโชว์เสื้อหน่อยสิคะพรีเซนเตอร์เสื้อนี้มีพี่ปริวด้วยนะคะขอดูเสื้อหน่อยสิเอาเสื้อมาโชว์ได้ไหมของร้านรักสยามที่จัดนั่งก้อมใช่ไหมนี่นะคะเป็นเสื้อนะคะของพี่ปริวนะคะเอ้าเขาทำเสื้อมาให้พี่ปริวเนาะเออเพ้นมาให้พี่ปริวเนี่ยๆๆๆเป็นเสื้อมีอันนี้มีพี่ปิวด้วยแล้วมีทูด้วยสวัสดี300กว่าท่านนะคะแอดหญิงถ่ายแอดนาเดียนะคะมาประจําการเนาะตามติดชื่อใครใส่ทุกคนด้วยเหรอขนาดกล้องมาใส่แล้วก็พร้อมกับทีมงานของเราแอดกอแอดกระต่ายพี่ปิวพี่นุกและพี่ปิวกลับมาแล้วนี่กลับมาพร้อมกับเสื้อที่ซักแล้วนะคะนี่เตือนแล้วก็มีเป็นอาจารย์ร้านรักสยามเนาะเพ้นรูปรายศักดิ์สุรินทร์แล้วก็มีพี่ปริวนั่งอยู่บนคอนะฮะโอ้ยตายแล้วสวยงามนี่เสียงน้อยเสียงใหญ่เท่มากเลยก็ใส่ซ้อนกันเพราะว่าข้างในไม่ได้ซักเท่ฝุดฝุดเท่ฝุดฝุดนะฮะข้างหลังมีข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีตรงนี้มีเซฟศักดิ์สุรินทร์ด้านนี้ที่หัวใจด้านซ้ายส่วนด้านขวาก็เป็นข้าวพลายศักดิ์สุรินทร์กับพี่ปลิวอันนี้มีตัวเดียวในโลกด้วยนะก็ตัวก็เป็นเพ่นคือตัวเดียวในโลกกับแตกกับมีกับตัวจะใครไม่คือใครเป็นไซแฮมก็นี่พี่เขาเพ้นให้นะคะพี่ฝนว่าขอเพลงขวัญเรียมหน่อยค่ะเรียมไปร้องที่ไหนมาเรียมเรือเงินไหมนั่นขวัญขอยืนวันนั้นนะเข้ากับกำนันพอดีว่าพี่ไปไลฟ์วันนั้นแล้วพี่ก็เดี๋ยวไปจัดตกเพราะว่าพอดีเห็นแผลเก่านะคะแผลเก่าของ
น้ำเมยนะคะเออน้ำเมยมีแผลเก่าก็เลยร้องเพลงขวัญเรียมซะ1แมทอือหือน้ำเมยมีแผลเก่าก็เลยร้องเพลงขวัญเรียมค่ะ505อ่ะ573ท่านนะคะวันนี้อยู่กันกับแอดมินนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีคุณหมอมานะคะเราพยายามที่จะไปเสาะแสวงหาคุณหมอแล้วคุณหมอติดภารกิจทุกท่านเลยนะคะแต่คุณหมอแจ้งว่าจะมาวันพฤหัสถูกต้องนะคะคุณหมอโบนัสนะคะจริงๆหมอก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มหรอกที่จะมัดมือชกคุณหมอไปละคือพอดีว่าจริงๆเราอยากจะอัปเดตเรื่องการตรวจตราเออไม่ใช่ตราตรวจตาของพ่อพายศักดิ์สุรินทร์ของเรานี้เองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะพอดีถามพี่หมอไปวันก่อนพี่หมอบอกว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับการตรวจตานี่ถามหมอโบนัสเลยนะเขากำลังจะหมายความว่าไม่ต้องมาคุยกับฉันไปคุยกับหมอโบนัสนู่นก็เลยอ๋อก็เลยทำการทำนัดนะคะทำนัดทำเชิญคุณหมอโบนัสว่าอันเดี๋ยวขอจองคิววันพฤหัสนะจริงๆบอกว่าวันอังคารว่างไหมจะขอเชิญมาอัปเดตเรื่องการตรวจตาวันนั้นหน่อยว่าเออเป็นยังไงบ้างบอกว่าเออไม่ว่างพอดีติดภารกิจนะฮะก็งั้นขอจองเป็นพฤหัสนะค่ะแล้วก็ไม่ตอบอ่ะแล้วไม่ตอบอ่ะก็คือโอเคก็คือแปลว่าถือว่ารับรู้แล้วไงใช่ไหมเนาะรู้แล้วเขาตอบในใจหรือเปล่าอ๋อเหรออ๋อทดเหมือนทดเลขในใจไงเนาะใช่ก็ถ้าคุณหมอโบนัสนะคะได้ชมคลิปที่อยู่นั่นหมายความว่าคอนเฟิร์มนะคะเรามี600กว่าท่านอยู่ตรงนี้ยืนยันตอนนั้นไม่กี่ร้อยท่านอีก100ท่านอันนั้นจากเพจไหนคะนั้นอยู่ในมีตอกตอกด้วยอ๋อตายแล้วมีตอกตอกด้วยนะคะสวัสดีFC จากตอกตอก100เท่าไหร่นะคะตอนนี้69อ๋อละ1นั้นอ๋อจริงๆมันขึ้นมา100แล้วตอนนี้เหลือ69ลงไปแล้ว200ละ200อ๋อเร็วมากนะ200ครับแล้วก็จาก100ลดเหลือ69ละไอ้ที่2เราจะเป็นอ๋อเบื้องหลังคือเดี๋ยวถ่ายข้างหลังเอาเนาะใครอยากดูเบื้องหลังนะคะไปที่ TikTok ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะคะถ่ายทอดสดโดยแอดหัวหน้าจุ้ยนะใช่เขาบอกว่าเขาชื่ออะไรนะว่าที่คุณนายพักอ๋อคุณนายพักวันนี้ถ่ายทอดสด2ช่องมี YouTube มั้ยวันเนี้ยไม่มีแล้วเนาะโอเคเนาะวันนี้ถ่ายทอดสด2ช่องนะคะช่องจากทาง Facebook นะคะจะเป็นเบื้องหน้านะฮะส่วนช่อง TikTok เบื้องหลังถ่ายด้านหลังนะคะก็จะเห็นรอยสิวนะคะฝ้ากระต่างๆนะคะเกลื่อนของพวกเราใช่ไหมไม่ใช่เราสะอาดปานแดงเราอาบน้ำเราอาบน้ำวันละ3รอบนะค่าน้ำเดือน 1,000 กว่าบาทอ่ะเดี๋ยวอาบอะไรขนาดนั้นอ่ะอาบอะไรขนาดนั้นนะคะวันนี้ก็อาจจะพูดมากนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเน้นแบบเฮฮาเหลือแค่2คนนะคะไม่รู้จะเมื่อกี้เจอกำนันออกมาซื้อกาแฟอยู่ร้านไหนร้านอิมหรอไม่ร้านอ๋อนึกว่าร้านอิมเพราะว่าเมื่อกี้โทรไปปิดแต่กำนันซื้อกาแฟร้านอิมนี่คือไม่ได้นะไม่ถูกต้องไม่ได้วันนี้ร้านอิมร้านข้างนอกปิดวันนี้ก็เลยไปซื้อร้านที่กันยาไปแล้วตอนนี้นะคะยอดเอ็นเกรดนะคะยอดเอ็นเกรดเอ็นเกรดนะยอดเอ็นเกรดในFacebook ลดลงนะคะไปอยู่ที่ TikTok นะคะใครไปส่งหมวกให้หรือเปล่าไปส่งหมวกให้ถูกหรือเปล่าจริงๆไม่ค่อยเข้าใจของ TikTok เท่าไหร่ที่มันมีแบบส่งเค้าเรียกส่งของขวัญใช่มั้ยส่งของขวัญนะฮะตอนนี้ฝนตกมั้ยตอนนี้ฝนไม่ตกค่ะเมื่อกี้มีบางท่านถามถึงเรื่องของการรักษาตาเนาะก็เดี๋ยวรอคุณหมอโบนัสนะคะคาดว่าวันพฤหัสจะมาจอยกับเรานะคะเดี๋ยวให้คุณหมอโบนัสเขียนแผนการรักผลการรักษาประมาณ2หน้ากระดาษมาคุยกับเรา2หน้ากระดาษฟูสแกปนะคะก็จริงๆคุณหมอก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มคุณหมออ่านแล้วแต่น่าจะยุ่งไม่ได้ตอบยังไม่ได้คอนเฟิร์มหญิงนะฮะแต่ถ้าคุณหมอไม่ติดภารกิจวันพฤหัสก็คุณหมอก็จะมาอัปเดตเรื่องการตรวจนะฮะตรวจดวงตานะฮะเดี๋ยววันนี้ถามหมอปลิววันนั้นถามแล้วหมอปลิวบอกว่าอาจารย์หมอบอกว่ามาเป็นยังไงโอเคไปได้เลยก็เลยยังไม่ละเอียดนะฮะก็คือหมอปลิวบอกว่าไม่ยังไม่ข้อมูลของคุณหมอปลิวไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยวรอคุณหมอโบนัสนะฮะงั้นเดี๋ยวเราต้องรอถามหมอปลายคนนึงหมอปลิวตอบหมอปลาก็ไม่ตอบถามหมอปลาด้วยกันไปเลยอะไรคะแง่เฉยกล้ามเลย
นี่ขานี่นี่คือทายายายังเป็นรอยขาวๆอยู่เลยนวดขารู้สึกอยากกินขนมมากเลยนะคะมีโลซานหนึ่งอันมีลำไยด้วยไม่รู้โยมหรือเปล่านะอ้าววันนี้พี่ทุกก็มี5ตะกร้าฝากมาจากพี่พัชรกรนะคะให้หรือยังเอ่ยให้ไปแล้ว1เก็บไว้อีก4เก็บไว้ทยอยแบ่งไว้ให้นะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักเขาลดลงพี่บอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีละตอนนี้น้ำหนักของเขาคือ4100ลดลงแต่ยังไม่ไป5โลขึ้นช่าง41ขึ้นช่าง4160แล้วก็ลดพี่ปิว60โลก็คือ4100นี่ช่างตอนเช้าใช่ไหมช่างตอนเช้าตอนนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมละขึ้นไป5โลนะเมื่อกี้กินไม่5ตะกร้าเดี๋ยวขึ้นละขึ้นละนะฮะไม่ลดลงพี่ปิวว่าลดลงดีละนี่พี่ปิวหลังจากที่หยุดไปวันนี้ได้กลับมาพร้อมกับทีมสีส้มวันนี้สีส้มนะทำไมสีส้มล่ะเสื้อกีฬาใช่ไหมเสื้อเสื้อเรานี่แหละก็ใช่เสื้อเราแต่จำไม่ได้ว่าเสื้องานอะไรไม่ใช่เสื้อกีฬาใช่ไหมต้องดูก่อนเดี๋ยวต้องเรียกมาดูใกล้ๆนะตอนนี้แผนการรักษาก็คือยังเหมือนเดิมนะคะช่วงเช้าก็จะเป็นการอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จลงมาแล้วก็มาเดิน15นาทีแล้วก็ไปนวดขาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะส่วนผลการตรวจตาเดี๋ยวรอคุณหมอโบนัสมาให้คำตอบนะคะในวันพฤหัสบดีคาดว่านะคะคาดว่าเนาะก็พยายามภาวนาไม่มีเคสเข้าถ้าหมอฟังอยู่ไม่ว่าหมออยู่ไหนนะเราเพลงไม่ว่าหมอต้องร้องแบบหลบลิขสิทธิ์ด้วยนะไอ้ตัววังเสียงอันนี้เป็นแค่ทำนองแล้วเปลี่ยนคำไงเปลี่ยนจากแม่เป็นหมอใช่เรายืมทำนองเข้ามาอันได้ใกล้วันแม่แล้วนะพูดถึงแม่นะคะใช่ใกล้วันแม่เวลาฟังเพลงนี้รู้สึกเศร้าอ่ะเพราะว่าทำไมไม่รู้รู้สึกเศร้าบอกไม่ถูกมันเพลงมันเนื้อร้องมันเพลงถ้าหมอฟังอยู่เนี่ยนะถ้าแม่ฟังอยู่หนูก็หมอฟังอยู่ไอ้เศร้าทำไมนะนี่คิดถึงจากลพบุรีค่ะนะคะคุณวารุณีนะคะทักทายกันได้นะคะใน Facebook ตอนนี้แล้วก็ผ่านทาง TikTok นะคะอยู่กันที่ไหนบ้างเอ่ยฝนตกหรือเปล่าเมื่อเช้าลำปางแดดออกแล้ว1กลุ่มนะคะ1กลุ่มนี่คือประมาณ1ชั่วหมดตายก็คือวัดหนึ่งเฮ้ยแต่วันไหนอะวันเสาร์ไหมแดดออกแต่ฝนตกอะเก็บผ้าไม่ทันนะแต่แดดออกตอนนี้ก็คือมาอีกละนะฮะนี่เขาบอกว่าหญิงร้องเพลงอีกแล้วกำลังไปเรียกให้ทุกคนตามฟังอยู่อะไปขอหัวใจที่ TikTok ได้นะคะตอนนี้ TikTok เรากำลังกำลังเริ่มไลฟ์เมื่อวันเสาร์แล้วก็มีวันนี้นะคะกำลังทดสอบอยู่ดูจากญี่ปุ่นชัดเจนค่ะเมื่อเช้าก็มีบอกจากแคนาดานะคะวันนี้ตอนนี้เจอจากญี่ปุ่นจากภูเก็ตตกจุดๆเพิ่งจะมีแดดนะบางทีก็ช่วงนี้มันหน้าฝนอ่ะเนาะตอนนี้ญี่ปุ่นกี่โมงแล้วคะบวก2ชั่วโมงอ๋อบวก2ชั่วโมงตอนนี้ของเราจะ3โมงแล้วเนาะบวกไปก็5โมงตอน5โมง5โมงนะคะวันนี้ก็มีทั้งFC ขอบสนามด้วยนะคะที่มาเยี่ยมพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะหลังจากที่หลายท่านนะไม่ได้มาเจอกันนะคะช่วงวันที่2 3 4 5ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าพี่ปลิวหยุดนะคะเนาะวันนี้ก็มาส่วนทุกเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ไปไหนละเมื่อกี้คุณหมอปลิวมาคุณหมอปลิวหายไปไหนเดี๋ยวคุณหมอปลิวจะมาอัปเดตนะคะนี่คุณฮิโนะคุณฮิโนะบังออนใช่ไหมคะบอกว่าตอนนี้16:48ที่ญี่ปุ่นใช่บวกไป2ชั่วโมงพอดีเลยเกือบ5โมงแล้วนะคะอาจจะได้เสียงกรุบกรุบกรอบกรอบนะคะ อย่าว่าแต่ทูเลยที่หิว เราเองก็หิว เห็นทูกินแล้วก็หิวตามต้องขออภัยพอดีอยากรับทานขนมเหมือนทุนะฮะเห็นช้างกินแล้วก็ต้องกินตามช้างไม่แอบจิ๊กของใครมาแอบจิ๊กของคำนุกมานะคะโลซานหนึ่งห่อเล็กเมื่อกี้เรียกตอนเดินผ่านมาเรียกก็นึกว่าให้ขนมเราไม่ใช่ให้ขนมทุให้ขนมทุนะคะวันนี้มี5ตะกร้ามาเรียบร้อยนะคะจากพี่พัชรกรฝากให้กับทุนั่นเองค่ะกินน้ำจนตัดมาตอนฉากที่กำลังกินน้ำดี
TikTok ชื่ออะไร TikTok ก็ชื่อศูนย์อนาคตชาติไทย Elephant Center Elephant Center ชื่อเดียวกับชื่อเดียวกับแอปฟ้าอ่ะชื่อเดียวกับบ้านฟ้าชื่อเดียวกับบ้านฟ้านะคะTikTok ชื่อเดียวกับบ้านฟ้าแล้ว TikTok เป็นบ้านสีอะไรต๊อกต๊อกเป็นบ้านสีดำสีดำต๊อกต๊อกเป็นบ้านสีดำเป็นบ้านบ้านฟ้าบ้านเวทมนต์บ้านเวทมนต์บ้านเวทมนต์อะไรนะไอ้อันนี้อะไรนะทุกมีโอกาสจะหยุดเคี้ยวหยุดเคี้ยวหยุดเคี้ยวบ้างไหมคะหยุดเคี้ยวหยุดเคี้ยวเมื่อไหร่คะผมคล่องปั๊บอะคล่องปั๊บถ้าให้หยุดก็คือร้องนะฮะฉะนั้นเราจะฟังเสียงร้องกันเนาะเดี๋ยวให้พี่ปิวเหลือน่าจะเหลืออีกหลายมัดอยู่นะหมอปิวไปไหนแล้วหมอปิวทำไมวันนี้ถึงใส่เสื้อสีส้มทำไมวันนี้ใส่เสื้อสีส้มมันแม่เสื้อผ้าไม่แห้งที่เขาหยุดไปอ่ะเขาไปซักผ้าต้องเห็นใจเขาด้วยนะคะแดดซักผ้าแล้วแดดออกแล้วแต่ว่ายังไม่แห้งบ้านเวทมนต์คือไหนบ้านเวทมนต์ตอกตรงนี้ใช่ไหมใช่บ้านเวทมนต์ตรงนี้ค่ะก็คือบ้านดำบ้านดำคือที่ไหนก็คือตอกตอกแล้วเป็นสีดำแล้วเป็นบ้านเวทมนต์เขาอันนี้หรือเปล่าเขาเหมือนแบบตรงนั้นมันจะมีแบบคำที่แบบต้องหลีกเลี่ยงพี่ปิวกลับมาแล้วคิดถึงทูไหมต้องถามว่าทูคิดถึงพี่ปิวไหมไม่ตอบนะคะขอเคียวแป๊บนึงทูคิดถึงพี่ปิวหรือเปล่าคิดถึงพ่อปิวไหมคิดถึงพ่อปิวไหมเขาตอบในใจอ่ะเหมือนทดในใจเนาะใช่เหมือนเมื่อกี้เหมือนหมอโบไงก็ตอบในใจนะฮะอ่านข้อความของพี่หญิงแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเสื้อถึงแล้วสวยมากเสื้อท่านไหนที่ได้เสื้อแล้วเอามาอวดกันได้นะคะเอามาขิงกันนิดนึงนะคะใช่บางท่านสั่งไป15ตัวนะคะก็มาขิงได้ใช่ไหมไม่ใช่เสื้อครบรอบนะคะเจอครบรอบการกลับมา1ปีของภัยสังสุรินทร์บางท่านก็สั่งไปตามอายุของทุเลยนะคะ31ตัวเลยนะคะใช่ไหมมีหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะมีไหมสั่งไซส์อายุของทุไซส์31ใส่ไม่ได้อายุ31จำนวนแล้วก็บางท่านก็สั่งไปที่ตามน้ำหนักของทุนะคะไม่ใช่ตามน้ำหนักสั่งตามน้ำหนักไม่น่าจะได้เห็นเสื้อตัวเองหรือยังเห็นเสื้อลายตัวเองหรือยังไม่มีใครแบบว่าวาดรูปตอนทุกกินฮะจริงๆภาพประจําของเขาคือต้องเป็นแบบกินใครเห็นคือกินไม่ใช่แบบยืนเฉยๆอย่างเดียวนะนี่แม่จุ๋มบอกได้แล้ว10ตัวฮะกินเสร็จแล้วก็ฉี่กินก็หล่อฉี่ก็หล่อหล่อทุกอริยบทนะนี่คนน่าจะดูหน้าตาดีอะเนาะบทมันจะหล่ออะเนาะอาจจะพูดเลยลืมไปเลย31ถึง3ได้รับแล้ว31ถึง3ลบ30นะคะเท่ากับ19ตัวตอนนี้เราฟังเสียงน้ำตกกันก่อนนะคะฟังแล้วรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายมากเลยเนาะแบบเหมือนสเตย์สปาหรือเปล่าใช่ไหมแต่กลิ่นเหมือนชามะนาวมากว้าวกลิ่นเหมือนชามะนาวเป็นการSMR นะคะ ASME นะฮะเป็นการ ASME ก็คือไม่ใช่ฟังเขาบอกว่าเหมือนท่อปลาแตกแล้วค่ะเป็นเหมือน ASME ฟังแล้วแบบผ่อนคลายนะคะสามารถทุกท่านสามารถออกอัดเสียงแล้วไปฟังตอนนอนได้นะคะดีไหมไม่น่าเสียงเสียงเมื่อกี้นะเสียงเหมือนน้ำตกเสียงทุฉี่นะฮะเหมือนเสียงเหมือนน้ำตกนะพี่ปิวมาทำอะไรอ๋อนึกว่าพี่ปิวเอาครัวมาตักน้ำนะคะ อ๋อไม่ใช่พี่ปิวจะมาตักอึนะคะเก็บอึไปอ๋ออึด้วยอึช้างวันหนึ่งก็ประมาณ60กิโลเนาะอึช้างวันหนึ่งก็60-50กิโลนะคะก็ 10% ของน้ำหนักตัวอย่างของทุเนี่ยหนักอยู่ที่4,000นะ4ตันเนาะก็คือมันกินใช่ไหมกินพอ10กิโลประมาณ50โลกิน 10% ของน้ำหนักตัวอ 10% ของน้ำหนักตัวนี่คือให้ผอมเนาะพอถึงแม่เก่งสี่ร้อยโลแกม400โลนี่ให้ผอมเลยอันนั้นมันกินตอนนี้เริ่มจะสับสนนะฮะสับสนไปหมดแล้วก็คือช้างกินวันละ 10% ของน้ำหนักตัวอย่างทุเนี่ย
หนัก4ตันนะคะก็กินวันละ400นะฮะใช่แต่ว่าของทูก็กินแบบพี่ปิวไม่ได้ให้กินถึงขนาดนั้นคุณหมอไม่ได้กินถึงเพราะว่าถ้าน้ำหนักเยอะเกินไปจะมีปัญหาในเรื่องของการฝึกเดินเพราะว่าตอนนี้เขาฝึกไว้แล้วเดี๋ยวโอลิมปิกปีหน้าเขาจะไปเป็นไรกระโดดสูงเหรอกระโดดข้ามกระโดดข้ามขั้นนะแล้วก็อึนี่คืออึฮะอึวันละ50กิโลนะคะไม่ว่าจะน้ำหนักเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วประมาณนี้ประมาณ50กิโลนะคะซึ่งอึของทุเนี่ยก็จะมีการนำไปรวมกับอึของบรรดาเพื่อนๆช้างภายในศูนย์นะคะหลายท่านชอบถามมากันไงว่าอยากซื้อกระดาษมูลช้างอึทุพอดีเราก็ไม่สามารถไปคัดแยกได้นะคะว่าแผ่นไหนที่มีอึของทุบ้างเพราะว่าถ้าเอาเฉพาะแค่อึของทุไปมันจะไม่พอเพราะว่ากระดาษมูลช้างของเราถ้าเราจะเน้นเอาที่มันแบบสดๆหน่อยเพราะเวลาล้างเอาไปล้างเสร็จแล้วก็พอเวลาล้างเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือกากใยไม่เยอะไงมันก็จะเหลือกากใยไม่เยอะเราก็ไปต้มเราก็ถ้าอยากให้สีสวยก็ต้องเก็บอึที่มันสดหน่อยถ้ามันแห้งไปสีมันจะแบบเขาเรียกมันตากแดดนานสีมันก็จะแห้งไปนะคะเราก็จะเก็บอึใหม่ๆนะคะโดยอึของช้างเนี่ยเราก็จะมีเอาไปทำเป็นกระดาษเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นก๊าซนะคะเป็นก๊าซก๊าซอะไรเอ่ยเป็นแก๊สเอาเป็นแก๊สนี่เป็นก๊าซอ๋อก๊าซแบบไม่ว่าเราแบบกระดาษไม่ฉันนึกว่าก๊าซรู้ไหมก๊าซเครดิตก๊าซคือรูดก๊าซแม่ใช่เลยค่ะอ๋อมิสแอนด์กรีดนะคะกรีดแอนด์มีดหรือมีดแอนด์กรีดนะคะก็คือว่ากรีดออกมาไม่ใช่นะคะเจอแล้วให้กรีดออกมาเป็นกิจกรรมมีดแอนด์กรีดของเดือนสิงหาคมวันที่17 18ค่ะกิจกรรมมีอะไรบ้างคะวันแรกก็คือมี2วันเนาะ2วัน1คืน2วัน1คืนคือราคาของเราถ้าสมมุติว่ามารวมกัน10คนได้ก็จะได้ในราคาที่ 1,599 บาทคือตอนนี้เนี่ยสมัครมาแล้ว2ท่านนะคะตอนนี้2ท่านราคาอยู่ที่ราคาไม่เกิน4ราคาไม่เกิน5คนอยู่ที่ 1,999 แต่ถ้า6คนขึ้นไปไม่เกิน10คนอยู่ที่ 1,599 ตอนนี้จองมาแล้ว2ท่านนะคะเป็นใครก็สามารถแสดงตัวได้ในไลฟ์นี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีจองเงียบๆอยู่จองเงียบๆอยู่ใช่ไหมก็เดี๋ยวถ้ามีสำหรับมีนักเที่ยวท่านไหนที่มาจอยแล้วจำนวนเกินตามที่เรากำหนดไว้ราคาก็จะลดลงนะคะก็จะแจ้งแล้วก็ราคาก็จะลดลงให้แต่ว่าตอนนี้เรารับอยู่10ท่านนะคะโดยวิธีการมาร่วมกับเราก็คือสมัครไปที่ QR code ที่โพสเลยนะคะเราก็จะมีข้อมูลให้กล่องเนาะใส่ชื่อมาใส่เบอร์โทรมานะคะใส่ข้อมูลแพ้อาหารเบื้องต้นนิดนึงนะคะแล้วก็เรามีสำหรับที่พักอันนี้จะรวมที่พักรวมอาหารเรียบร้อยแล้วในราคานี้นะคะอาหาร3มื้อนะคะมีมื้อเช้าไม่มื้อเย็นวันแรกมีมื้อเย็นวันแรกมีมื้อเย็นเพราะมันจะเริ่มประมาณช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงเช็คอินช่วงเที่ยงนี่คือทุกคนก็น่าจะรับอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะรับอาหารกลางวันมากันก่อนนะคะก็จะเช็คอินตอนเที่ยงนะอ่ะเดี๋ยวไล่กิจกรรมก่อนว่าเอากิจกรรมของวันแรกมีอะไรบ้างอันนี้อะไรอันนี้หม้อตกใช่ไหมใช่แล้วก็นึกว่าเอ๊ะไม่ใช่หลังแชร์นี่ไงหม้อตกอะไรครับเรายังเขาอยากมิดแอนด์กรีดกับเราอ่ามิดแอนด์กรีดอยากมิดแอนด์กรีดด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราบอกกิจกรรมมิดแอนด์กรีดก่อนวันแรกนะคะทำอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมจำไม่ได้เดี๋ยวจำไม่ได้นะคะรอแป๊บนึงกิจกรรมมิดแอนด์กรีดนะคะจะจัดเป็นพิเศษเฉพาะเดือนละ1ครั้งนะคะสำหรับในเดือนกันยายนนี้มีจองมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้ของสิงหายังเปิดจองอยู่สิงหายังเปิดจองอยู่นะคะก็คาดว่าเดี๋ยวปิดรับสมัครน่าจะช่วงประมาณวันที่10อย่างสุดก็15เนาะนะคะท่านไหนที่อยากจะมาร่วมนะคะกิจกรรม Meet and Greet ของเรานะคะขอบอกว่าราคานี้ราคาดีมากๆมาในกิจกรรมของเรานะคะ2วัน1คืนก็คือเราจะเริ่มต้นวันแรกเนี่ยจะเริ่มประมาณช่วงเที่ยงเพราะช่วงเช้าเนี่ยหลายท่านเดินทางมานะคะก็มาถึงช่วงประมาณเที่ยงก็จะเป็นมาเยี่ยมชมบริเวณโรงพยาบาลช้างของเราตรงนี้นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะไปเยี่ยมพื้นที่ของน้องแม่บาลานน้องใบตองใช่ไหมไม่ใช่แม่ใบตองน้องบาลานรู้สึกช่วงนี้จะอ่องๆกันนะพวกเราเนาะสลับสับสนกันไปหมดมันในหัวมีหลายตารางไงเริ่มงงแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นชมห้องเรียนช้างชมช้างอาบน้ำนะคะเยี่ยมกิจกรรมห้องเรียนเนาะแล้วก็เสร็จละหลังจากนั้นก็จะเป็นการพักผ่อนเสร็จแล้วก็ถึงจะรับประทานอาหารเย็นแล้วก็มีช่วงของการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยค่ะพูดคุยนะคะกับทางทีมพี่ชาย นะคะก็จะไม่ใช่ใช่ไหมเป็นพูดคุยกับพวกเราเนี่ยแหละนะทีมเจ้าที่ทีมแอดมินนะคะก็ก็เหมือนกับการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแพชชี่ใช่ไหมเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนแบบนั่งเขาจะมานั่งกินข้าวเย็นเหรอไม่ใช่อย่างเราไม่ค่อยกินกันหรอกพบปะพูดคุยกันในช่วงนอกเวลาทำงานนะคะก็พบปะพูดคุยกันเนาะแล้วก็ช่วงเช้าช่วงเช้าก็จะมีกิจกรรม morning call นะคะดูน้องช้างออกกำลังกายรับประทานอาหารเช้านะคะมีไปเยี่ยมไปดูกลุ่มช้างฟังบุญช้างฟังไม่วางด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเสร็จกิจกรรมก็คือเที่ยงก็จะมีอาหารเที่ยงให้อีกกิจกรรมก็ประมาณนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามสภาพอากาศด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามีฝนตกก็อาจจะมีปรับได้ ค่ะก็กิจกรรม Meet and Greet นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า1คือจะได้พบกับกลุ่มช้างที่ไม่ค่อยได้ออกมาโชว์ตัวนะคะซึ่งจะเป็นพิเศษจริงๆนะคะถึงจะอนุญาตให้เข้าชมได้นะคะโดยจะมีการจัดแพ็กเกจแบบเนี้ยออกมาเป็นช่วงๆนะคะ อย่างเช่นช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงของหน้าฝนแล้วก็จัดแพ็กเกจ Meet and Greet มานะคะโดยเฉพาะกลุ่มของปางบุญปางแม่วังเนี่ยค่ะจะคุณหมอจะไม่ค่อยอนุญาตให้บุคคลภายนอกนะคะเข้าเยี่ยมชมนะคือจริงๆปางแม่วังเรามีปางแม่วังเนี่ยจะเป็นกลุ่มช้างที่มีทั้งแบบดุกับแบบที่พบปะพบเจอกันได้แล้วก็เขาก็จะมีวันหยุดเช่นวันอาทิตย์วันพระอะไรอย่างนี้ตามตารางปฏิทินของเขานะคะแล้วก็อย่างโซนที่เข้าไปด้านในนะคะถึงแม้ว่าจะไปเยี่ยมปางไม่วางไปดูช้างที่มีนิสัยไม่พึงประสงค์หรือว่าดุเนี่ยแต่ว่าเราก็จะจัดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้จัดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ได้เข้าไปเยี่ยมชมนะคะสำหรับแพ็กเกจ Meet and Greet ตัวนี้นะคะเราไม่ได้จำกัดอายุนะคะก็สามารถมาได้นะคะมาได้ทุกรุ่นเลยไม่ได้จำกัดอายุนะคะตอนนี้สมัครมาเข้าร่วมของเดือนสิงหาแล้ว2ท่านนะคะแล้วก็เราแค่10เท่านั้นนะใช่นะคะก็ยังเหลือที่นั่งเหลือที่ว่างอยู่นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจเนาะก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรม Meet and Greet ได้นะคะก็จะได้เจอช้างแบบซูเปอร์สตาร์นะคะหลายๆเชือกนะคะช้างในขวัญใจช้างขวัญใจช้างในดวงใจของใครหลายๆคนก็จะได้พบได้เจอนะคะใช่ค่ะก็มาร่วมกันได้นะถ้าไหนที่แบบมาคนเดียวก็ได้เดี๋ยวมารวมแก๊งกันหรือจะชวนเพื่อนมาก็ได้แต่เขาบอกเลยว่าเรารับแค่10ที่นั่งเท่านั้นใช่นะคะกิจกรรม Meet and Greet นะคะก็คือ2ท่านน่ะจริงๆที่สมัครมาแล้ว2ท่านเนี่ยก็เดินรายการได้แล้วนะเดินรายการได้แล้วแต่เราก็อยากเรียกว่าอะไรนะอยากให้มันคลึกครื้นกว่านี้นะคะก็ยังเปิดรับสมัครอยู่เพราะว่าถ้ามีคนมาร่วมกันในกิจกรรมเยอะๆเนี่ยมันจะสนุกไงเนาะมันจะไม่ดูเงียบเหงาจนเกินไปกำลังม่วนกำลังม่วนนะคะท่านไหนอยากจะมาเที่ยวหานะคะสำหรับแพ็กเกจ Meet and Greet ของเรานะคะ 17-18 นะคะซึ่งตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็สามารถมาได้ลงทะเบียนกันมาได้เลยนะคะที่ QR code ที่โพสต์ไปหน้าเพจเลยนะคะลงทะเบียนกันมาได้นี่แล้วก็บางท่านบอกว่าเสื้อยังไม่ได้เดี๋ยวรอนะคะรอสักครู่หนึ่งเพราะว่ามีการแบบมีการจัดส่งออกไปแล้วนะคะมีบางที่ตีกลับมาละค่ะใช่ค่ะมีบางคนตีกลับมาเขาบอกว่านี่อยู่บ้านมันจะมีโทรศัพท์อยู่แล้วก็ประตูบ้านปิดเพราะว่าตีกลับมาที่ร้านแม่อยู่บ้านกันด้วยนะแม่เจอเมนาด้วยหรือเปล่าเร็วนี้ก็มีข่าวดีเดี๋ยวเขาประกาศหรือยังอ่ะยังรอฟังประกาศนะคะเร็วนี้นะคะเร็วนี้อีกประมาณ2ปีอีกไม่กี่เขาเรียกว่าอีกไม่กี่นานนะเมื่อกี้พี่ช่วยนับ5 4 3 2 1เอาประกาศเลยใช่มั้ยเดี๋ยวนับกันนะเออประมาณนั้นน่ะประมาณ5อะไรก็ไม่รู้นะ5นาทีหรือเปล่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้หรือว่า5เดือนนะฮะ5วัน5 ปีเพื่อเข้ามาดูนะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีข่าวดีสำหรับน้องมีนาไอพีน้องมีนาเพราะตอนนี้เนี่ยคุณหมอ อนุญาตแล้วอนุญาตแต่ขอมีแต่ก่อนนะก็คือยังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนนะฮะการวางแผนว่าการอะไรต่างๆนานาคือยังไม่เรียบร้อยนะคะคุณหมออนุญาตแล้วแต่คือเรายังวางแผนกันยังไม่เรียบร้อยอยู่เดี๋ยวให้
การวางแผนอะไรมันชัดเจนแล้วก็เรียบร้อยให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะมีการประกาศผ่านเพจนะคะก็จะมีการประกาศแจ้งผ่านเพจนะคะของเรานั่นเองนะคะขออุบไว้ก่อนแล้วเป็นความลับอะไรนะคะเสื้อผ้าควายสสร.รอเป็นพรีออเดอร์นะคะเป็นพรีออเดอร์ตอนนี้ปิดพรีออเดอร์ไปแล้วนะคะปิดพรีออเดอร์ไปแล้วนะคะอยู่ในกระบวนการของการจัดส่งบางท่านก็ได้ละบางท่านก็ยังไม่ได้เดี๋ยวรอผลส่งแป๊บนึงแล้วก็ท่านไหนที่ตีกลับมาเดี๋ยวก็จะมีการประสานติดต่อกลับไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีการแจ้งว่ามีการติดต่อกลับมาอยู่นะคะจะไปนี่บางท่านบอกว่าเสื้อที่พรีออเดอร์วันนี้ได้รับแล้วนะคะสวยมากๆเลยเอ๊หรือเราอาจจะบรรจุความลับนี้ลงไปในแพ็กเกจเพิ่มก็ได้นะใครจะรู้ใช่ไหมคะไม่บอกไม่บอกเนาะไม่บอกเดี๋ยวเพราะมันพูดไม่ได้อะอยากพูดก็อยากพูดนะคะแต่แบบว่าเดี๋ยวขอฟังประกาศก่อนนะคะถ้าคอนเฟิร์มเนี่ยอาจจะบรรจุเข้าไปให้นะนี่แต่ต้องไปดูก่อนนะตารางแน่นหรือเปล่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเราจะให้ส่งน้องมีนามาช่วยกินหญ้ากับลุงทุกมาช่วยลุงทุกกินหญ้าขามันดีหรือยังคะเขาแล้วมานี่ขามันจะเพลกับเพลกอ๋อค่ะเขาก็มีการฝึกทุกวันนะคะฝึกเดินแม่มาเดินขาลากอ่ะเขาจะขาแข็งค่ะเพราะว่าเพิ่งออกจากหลักตกมันแต่ว่าตอนนี้คุณหมอก็กำลังกลับมาทำการในการบำบัดกายภาพบำบัดน้องให้น้องฝึกเดินยกขาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเดิมตอนนี้ที่เห็นก็จะเป็นขาเดียวนวดค่อยเดินขาลากก็ดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ปกตินะคะเพราะว่าเพิ่งรักษาหลังจากหลังตกมันกลับมาค่ะตอนแรกไม่แน่ใจว่าถามขาชายหรือขาเราเลยงงอยู่หรือว่าถามขาของหญิงขาไม่ใช่นะฮะก็เป็นการรักษามันเดินขายคือเขาเดินแบบนั้นมาประมาณ10กว่าปีแล้วฮะใช่ค่ะก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแล้วสำหรับหลายท่านที่กังวลไม่ว่าจะเป็นขาส่วนอื่นขาด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านหลังส่วนอื่นจริงก็คือเขาตอนนี้เหมือนประมาณ3ขาที่ใช้ได้เต็มที่เนาะอีกขานึงกำลังอยู่ช่วงของการรักษาอยู่ในการบำบัดรักษานะคะเรายังไม่มียาวิเศษที่แบบฉีดปุ๊บหายปั๊บเราต้องใช้เขาเรียกว่ากระบวนการนิดนึงนะคะเขาเป็นเหมือนกันแหละระยะเวลาในการรักษาก็ต้องนานเหมือนกับช่วงเวลาที่เขาสะสมอาการมาแล้วแหละจริงๆมีคำถามมันก็พี่ถามมาเยอะนะที่ว่าเรื่องของขาหลังขาหลังที่ว่าตอนนี้ขาหลังรู้สึกจะแปลกๆไปหรือเปล่าอย่างนี้นะมีคำถามที่ถามเข้ามานะคะแต่ก็คือไม่ได้แปลกไปแต่อย่างใดคุณหมอก็คอนเฟิร์มให้เมื่อวันที่คุณหมอโบมาไลฟ์วันนั้นนะคะแล้วก็ที่ขาหลังดูแปลกๆเนี่ยเพราะว่าเขาเกรงเวลาเขาเดินเพราะเขาแบบไปโฟกัสเขาพยายามโฟกัสที่ขาที่เขากระเจ็บอยู่แล้วเขาก็เลยไปเกรง3ขาที่เหลือนะทำให้ดูเหมือนว่าลักษณะการเดินเขาดูแปลกๆไปอาจจะไม่ได้ปกติเหมือนที่เขาปกติทั้ง4ขาเนาะการเคลื่อนไหวอ๋อสวัสดีคุณหมอต่อนะคะอ๋อค่ะไม่คือเพราะว่าได้ค่ะมีคนขโมยไปขโมยของลุงไปอ๋อของคุณเจ๊เก่งน้ำแข็งเหรอคะเจ๊เก่งน้ำแข็งใช่เจ๊เก่งน้ำแข็งเครื่องดื่มใช่คุณเจ๊เก่งน้ำแข็งที่ตอนนั้นเพื่อนเหมือนฝากขนมมาเจ๊เก่งน้ำแข็งเครื่องดื่มที่เคยได้ประจำเขาฝากขนมให้ขอบคุณค่ะอ๋อเมื่อกี้คุณเจ๊เก่งมาเหรอคะใช่ฝากให้เนี่ยทีมไม่เคยเจอเลยนี่แล้วถุงกระดาษยังไงคะพี่จุ้ยอ๋อโอเคคือไงเอาที่เอาอาหารของทุกคนให้น้องรันๆนี่วันนี้อุ้ยไปปุ่นนี่เลยบอกเอาไปตะกร้าหนึ่งคนด้วยอุ้ยเป็นแค่หมูกระจกนะคะก็คือว่าส่องกระจกดูได้ก็สวยอุ้ยแต่ละหน้าเหมือนแค่หมูเลยนะคะพอส่องแล้วก็ดูแบบหน้าเหมือนแค่หมูทำไมหน้าเหมือนแค่หมูจะท้องแค่หมูกระจกนะคะนะฮะเป็นแค่หมูกระจกนะฮะขอบคุณคุณหมอต่องด้วยนะคะแล้วก็จากคุณแล้วนะคะเจ๊เก่งน้ำแข็งเครื่องดื่มเจ๊เก่งน้ำแข็งเครื่องดื่มอันนี้ได้ฝากเจ๊เก่งน้ำแข็งเครื่องดื่มจากนครปฐมนะคะที่ได้ฝาก
ขนมของขบเคี้ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นแคบหมูกระโจกนะคะหมูฝอยเอ้ยไม่ใช่ขนมของขบเคี้ยวแคบหมูแคบหมูฝอยเป็นอาหารข้าวนะที่เอาไว้กินกับคนนี้โปรไฟล์จ้าจำได้ที่มีกระติกน้ำแข็งบริจาคที่บริจาคน้ำกับฐานช้างเขาให้ประจำขอบคุณนะขอบคุณด้วยนะส่องกระจกก่อนส่องกระจกก่อนตกใจนะฮะเอ๊ะทำไมหน้าเหมือนแคบหมูนะฮะวันนี้หน้าเหมือนแคบหมูก็คือเอ๊ะก็เขาบอกแคบหมูกระจกก็กลับถือมาส่องอ้าวทำไมหน้าเหมือนแคบหมูแล้วกินได้ไหมกินแล้วแบบกินแล้วเดี๋ยวจะบาดปากนะฮะไม่ใช่นะฮะมันไม่ดุนะมันไม่ดุใช่ไหมไม่ดุค่ะไม่ดุพี่เขาเรียบร้อยค่ะพี่เขาเชื่อฟังพี่ควานอยู่ค่ะถ่ายได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเนาะเดี๋ยวอันตรายค่ะต้องเขาไม่ดูแต่ก็ต้องมีพื้นที่ค่ะมีพื้นที่พัชรินเดี๋ยวหลานจะได้มาฝึกงานตรงเนี้ยค่ะก็ชมด้านนอกได้ค่ะถ่ายรูปได้นะฮะมาต้องเข้ามาเลยครับไปต้องรักนี่บอกเหรอว่าที่มาขาเป็นรักษาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะคือเขาเดินแบบนี้มา10กว่าปีแล้วค่ะที่อยู่ตั้งแต่ใช่ตั้งแต่ศรีลังกาเขาเดินแล้วมันจะยกขาไปด้วยเขาจะวาดใช่เขาจะวาดขาแต่ตอนนี้คือเขาวาดเขางอได้ตอนนี้เขางอได้แล้วค่ะแล้วก็จะมีวาดขาวงก็จะแคบลงจากตะก่อนตอนที่มาคือจะวาดใช่ครับก็คือเราฝึกทุกวันการนี้ตอนนี้กำลังแก้ข่าวอยู่คือกำลังแก้ข่าวบอกว่าตอนนี้เดินดีขึ้นนิดนึงแล้วนะคะเดินดีขึ้นนิดนึงแล้วเพราะว่ากำลังใจจากแม่ๆทุกคนที่ส่งให้เห็นไหมเป็นกำลังใจจากแม่ๆที่ส่งมาให้นะคะทำให้ศักดิ์สุรินทร์เนี่ยฮึดสู้นะคะรวมถึงมีพ่อที่คอยดูแลอย่างดีนะคะพี่ปลิวนะคะพี่นุกนะคะแล้วก็คุณหมอทุกท่านด้วยนะคะนวดขากันทุกวันก็มีการนวดขาให้นะก็จะเห็นว่านี่มีรอยขาวๆเนาะมีรอยขาวๆนี่คือรอยยานวดนะคะรอยยานวดที่อยู่ตรงนั้นนะคะมีบางท่านบอกว่าคุณอ้อบอกว่าดูทั้ง TikTok ทั้งไลฟ์ค่ะมึนดีอย่าเพิ่งมึนค่ะอย่าเพิ่งมึนมาคุยกับการมาคุยกับการก่อนมาคุยกับเราก่อนนะคะนี่มาคุยกันสนุกกันก่อนนะคะวันนี้นะคะถูกก็เป็นการบอกยืนยันนะคะว่าเดี๋ยวใกล้หายแล้วครับดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยววันพฤหัสคุณหมอโบนัสก็จะมาอัปเดตเรื่องของดวงตาด้วยนะคะว่าผลการตรวจเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวันนั้นเนี่ยหญิงถามพี่ปิวแล้วพี่ปิวก็บอกพี่ปิวคือไม่ได้ละเอียดเท่าคุณหมอไงเขาพี่ปิวก็อยู่ข้างๆเนาะแต่คือคุณหมออาจารย์หมอท่านก็มาตรวจแล้วล่ะพอตรวจเสร็จปุ๊บเขาก็ไปคุยกันไงไปวิเคราะห์กันในทางของคุณหมอเนาะพี่ปิวก็อาจจะฟังมาได้นิดๆหน่อยๆนะคะไม่มากพี่ปิวบอกว่าก็อันนี้เท่าที่พี่ปิวเล่าให้ฟังเนาะว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากจริงๆก่อนหน้านั้นอ่ะตอนที่รักษาครั้งแรกก็คือเราตรวจแล้วก็คือตาเขาเป็นต้อตาเป็นต้อแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เพราะปัญหาใหญ่ปัญหาหลักตอนนี้ของเขาเลยก็คือเรื่องของการรักษาขาซึ่งการรักษาขาเราก็จะเห็นได้ว่าการรักษาขาต่อเนื่องตอนช่วงที่ก่อนเขาตกมันอ่ะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแต่ทีนี้เนื่องด้วยว่าช่วงตกมันก็เลยทำให้ต้องหยุดไปถึงเกือบครึ่งปีนะคะแล้วก็เพิ่งกลับออกมาแล้วก็ทำการรักษาเพิ่งกลับรักษาก็เดี๋ยวอาจจะต้องแบบรื้อฟื้นกันอีกสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็เรื่องของการวาดขาวงสวิงอะไรต่างๆที่จัดเมื่อก่อนมันดูแบบดูกว้างดูชัดเจนอ่ะตอนนี้ก็แคบลงวงสวิงแคบลงนะคะแล้วก็ขาเนี่ยจริงๆเขางอได้แต่คือเพียงแค่เขาเคยชินนะฮะอย่างที่คุณหมอเคยบอกไปตั้งแต่ตอนที่เขามาครั้งแรกๆเนี่ยเพราะว่าลองฝึกแล้วเขาเดินเขางอได้เพราะที่เราสังเกตตอนที่เขางอครั้งแรกรู้ไหมที่พี่สังเกตเห็นก็คือตอนที่ตัดเล็บครั้งแรกอ่ะที่เขางอแล้วเขางงด้วยว่าตอนที่นอนอ่ะงอได้ใช่แต่ตอนยืนมันจะเป็นตอนเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อนั่นแหละเราก็เลยตกใจว่าเอ๊ะเอาก็เขาก็งอได้เนี่ยแต่ทำไมเขาไม่งอตอนเวลาเดินเท่านั้นเองนะฮะพอมาฝึกแล้วเนี่ยได้สักหนึ่งเดือนอ้าวเขางอได้จริงๆแต่คือเขาแค่เคยชินกับการที่เดินแบบนั้นมานะฮะอาจจะแบบรักษาเขากี่คนอ่ะอ๋อเยอะค่ะอันนี้ก็คุณหมอหมดเลยค่ะไม่ใช่ค่ะเราเป็นทีมแอดมินค่ะคุณหมอวันนี้ไม่มาค่ะก็เป็นคุณหมอของทีมโรงพยาบาลช้างเราเนี่ยละค่ะโรงพยาบาลช้างมีที่ไหนคะ
ตรงเนี่ยค่ะด้านข้างเนี่ยค่ะใช่ค่ะด้านโน้นโรงพยาบาลช้างค่ะของเรามีโรงพยาบาลช้าง2ที่ค่ะตอนเย็นก็จะเอาเข้าไปนอนแน่เลยอ๋อไม่ค่ะอยู่เนี่ยเหรอไม่อยู่ข้างบนค่ะบ้านเขาอยู่ข้างบนอันนี้จะเป็นจุดโชว์ตัวเฉพาะ2ชั่วโมงใช่ค่ะ2ชั่วโมงค่ะก็มาโชว์ตัวเดี๋ยว 4:00 นก็กลับขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปแล้วค่ะแต่ตอนเช้าเขาจะรักษาอยู่ที่โรงรักษาในโรงพยาบาลค่ะวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่อากาศดีฝนไม่ค่อยตกก็เลยทำให้มีน้องเที่ยวมาเที่ยวหาทั้งหน้างานแล้วก็ช่องทางไลฟ์ของเราด้วยนะคะอย่างไรตอนนี้ของเราก็มีทั้งแบบบ้านฟ้าบ้านดำมีบ้านแดงหรือเปล่าบ้านแดงบ้านแดงด้วยใช่ไหมพี่ต่ายบ้านแดงก็คือYouTube ไง YouTube บ้านแดงอ๋อ YouTube บ้านแดงนึกถึงนี่ไงรถแดงรถแดงรถอะไรรถเขียวเหลืองฮะเห็นไหมมีเป็นการยืนพักของเขาค่ะอ๋อเป็นการยืนพักของเขาเขาจะยืนพักเท้าพักขาถ่ายหมดละเป็นการยืนพักขานะคะทักทุลินหันหน้านี่หน่อยสิพี่ปิวกำลังไปขนนะคะพี่ปิวขนหญ้ามาจะได้กินหญ้าแล้วจริงๆวันนี้มีอาหารหวานมีผลไม้ฝากไว้5ตะกร้าจากพี่พัชรกรนะคะแต่ว่าพี่ปิวบอกว่าอย่าให้อ้วนไปเลยเดี๋ยวปีหน้าลงโอลิมปิกไม่ได้ขอบคุณครับจะไปแข่งกระโดดสูงนะคะไม่แน่ใจว่าคุณหมอเขาจะพยายามคุมอาหารให้ได้เท่ากับตอนขึ้นหลักตกมันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่บอกว่าคือช้างเขาต้องกินวันละนะวันละ 10% ของน้ำหนักตัวแต่คือของในกรณีของพิทุเนี่ยจะกินไม่ถึงตามที่มาตรฐานคือจริงๆมันอยู่ที่8ถึง10แต่ว่าเราก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆให้เป็นแบบ10อะไรจำได้แต่ว่าทางนั้นถึงแม้จะกินไม่ถึง10แต่ว่าตามโภชนาการคุณหมอเขาก็ควบคุมดูแลให้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะคุณจะแบบหอมถึงหรือเปล่าอะไรถึงไหมแล้วก็อย่างเขาเป็นช้างตัวผู้เพศผู้ด้วยกินถึงถ้าสมมติว่าเกิดอุดมสมบูรณ์มากเกินไปเขาตกมันเร็วก็จะเป็นการหยุดการรักษาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ให้เขากินจนชนิดที่แบบไม่ตกมันเลยนะก็ไม่ใช่ก็คือเอาแบบเหมือนง่ายๆเหมือนผู้ชายสุขภาพดีแข็งแรงแบบลีนๆนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยจะเน้นไปที่หญ้าซะส่วนใหญ่นะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยคือจะกินหญ้าวันละหญ้าบานาเนี่ยวันละ10มัดแต่ตอนนี้เพิ่มเป็น20ใช่ไหมครั้งที่แล้ว16ใช่ไหมจาก20ก็เหลือมา16ตอนนี้เหลือ16แล้วเนาะเพราะก่อนขึ้นหลักก่อนเข้าหลักตกมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ถึง12ต่อวันเนาะแต่จะผสมกับหญ้าขนหญ้าขนหญ้าแพงกัวล่าอะไรด้วยอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะดูที่หญ้าบานาเป็นหลักเนาะแล้วก็มีอ้อยให้ละอาทิตย์ละ2กิโลหรือ2มัดมัดนึง10กิโลมัดนึง10โล2กิโล2กิโล2มัดค่ะ2กิโลนี่2กิโลนี่ตอนเดียวเนาะเล่มเดียวนะ2กิโลอาจจะ2เล่มตัด2กิโล2กิโลบัคนาเฮ้ยไม่น่าทุเหย2กิโลนี่บัคนาเนาะแม่บุญเสริมบอกว่างอนแล้วไม่ตอบแม่ถามอะไรแม่ไม่ถามว่าทุกกินสตอได้หรือเปล่าขอบคุณแม่บุญเสริญด้วยนะคะสำหรับสตอนะคะส่งมาให้นะคะนั่งแสนใช้กินนะแล้วแสนใช้เป็นไงมาตรวจนี่ก่ะแล้วก็เคนนะแกะสตอจะเป็นได้ห้องแล้วก็มาตามได้ปกติกินได้แต่ก็คือจ้างตัวอื่นก็จะประมาณแบบว่าอย่ามาใกล้ฉันเธอพูดอะไรกินแรงหรือเปล่าใช่ไหมแต่อร่อยนะเอามาหน่อยสตอนนี้ตอนที่ไหนนะคะจากของล่าสุดก็คือของคุณแม่บุญเสริญที่ทราบนะคะคุณแม่บุญเสริญแล้วก็มีของพี่แอนพี่แอนชื่อจริงชื่ออ๋อพี่นันทวันพี่แอนนันทวันก็ฝากมาให้กับทีมงานแล้วก็พี่ควานนะคะก็นำมาทำอาหารกันยกใหญ่เลยนะคะอร่อยนะคะก็คือเอามาผัดอะไรนะผัดหมูผัดใส่หมูสามชั้นผัดใส่กุ้งผัดใส่กะปินะคะใช่ไหมเมื่อวานพี่อุ่นผัดใช่เมื่อวานกะปิมาเนาะเมื่อวานพี่อุ่นผัดให้เรากินนะคะก็เห็นบอกว่าแม่บุญเสริญต้องแบบไปข้ามน้ำไปเก็บเลยเพราะว่าสตอ เขาอยู่อีกที่หนึ่งหรออีกที่หนึ่งแต่ว่ามันต้นสูงเหมือนมะลุมอ่ะรู้จักมะลุมที่มันแบบสูงสูงหน่อยคือจริงๆอ่ะอยู่ใต้มานะเมื่อก่อนอ่ะไม่เคยเห็นต้นสตอกินอย่างเดียวไม่เคยเห็นต้นสตอแต่
แต่คือถ้ากินสตอนอันนี้นี่ของนี่ในส่วนตัวของตัวเองนะคนอื่นนี่ไม่รู้นะเพราะว่าเราเป็นคนที่ว่าเรากินสตอนเราต้องอยู่บ้านเพราะว่าเราก็กลัวเสียความมั่นใจไงเวลาเขาเมื่อก่อนเราเคยกินแล้วเราออกไปข้างนอกเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าลมหายใจเราอ่ะมันไม่ค่อยสดชื่นเงี้ยแต่เราโอเคอ่ะเราโอเคแต่เราไม่รู้คนอื่นเขาโอเคกับเราหรือเปล่าเงี้ยแล้วก็เราเห็นเขาทำหน้าแบบแปลกๆเงี้ยแล้วก็เลยแบบเอ๊ะเขาได้กลิ่นอะไรจากเราหรือเปล่าแล้วเขาได้กินสตอจากเราเหรอเราสตอใช่ไหมสตอที่แปลว่าที่เป็นคำกริยาใช่ไหมไม่ใช่ก็คือเราก็กลัวไงว่าเขาอ่ะจะไม่โอเคแต่เราโอเคนะเพราะเราชอบกินสตอไงเวลามาผัดหรือกินกับน้ำพริกมันอร่อยเนาะเราก็เลยแบบตั้งปณิธานว่าต่อไปนี้นะถ้าจะกินสตออีกวันอ่ะจะต้องไม่ไปไหนนี่เมื่อวานไงที่พี่อุ่นทำมาแล้วโอเควันนี้ไม่ได้ไปไหนอยู่ออฟฟิศแต่คือว่ารู้ไหมเมื่อวานกินเสร็จปุ๊บแบบเฟิร์นได้กลิ่นอะไรไหมกำนันได้กลิ่นอะไรจากฉันหรือเปล่าก็เขาก็กินกันนะเออเขาไม่ได้กลิ่นหรอกเขาจะก็กินเอาหรอก็คือไปไล่ถามเขาหมดอย่างเงี้ยว่าเออได้กลิ่นอะไรจากเราหรือเปล่าแล้วคือกลัวไงกลัวเออกลัวแบบจริงๆเขาก็กินกันแหละแต่เราแบบเนี่ยเป็นคนขี้แวงอย่างนี้ไงแต่ก็อยากกินน่ะประเด็นน่ะแล้วเมื่อวานนะลืมไงว่ากินสตอแล้วว่าลืมไงว่าต้องไปซื้อของต้องไปห้างสรรพสินค้าฉะนั้นกลับบ้านก็ต้องแปรงฟันน้ำยาบ้วนปัดแล้วก็อัดบิชแมนนี่นี่แม่บุษแม่บุญเสริมแม่บันเซยอนบอกว่าให้กินมะเขือเปราะตามค่ะอ๋อจริงเหรอคะดับกลิ่นได้ดีเออเห็นไหมความรู้ใหม่แต่ว่าพี่บุญบอกว่าเขาเอาไปอะไรนะเหมือนแช่น้ำมะนาวหรืออะไรสักอย่างอะแล้วทำให้แบบกลิ่นซอฟลงเธอเอาจริงๆนะเรากินสตอเรากินเพราะอะไรก็กินเพราะกลิ่นใช่แล้วการที่เราเอาไปดับกลิ่นอะแล้วจะเกิดมาเป็นสตอทำไมล่ะคะอันนี้หญิงพูดถูกไหมเหมือนเรากินทุเรียนอ่ะกินเพราะกลิ่นเคยมีงานวิจัยในที่ว่าอ๋อเอาทุเรียนไปทำอะไรนะให้กลิ่นหายก็ดีใจกันยกใหญ่เลยว่าแบบอุ๊ยทุเรียนไร้กลิ่นฮัลโหลแต่ถามกลับก่อนนะครับว่าเรากินทุเรียนกินเพราะอะไรคะเพราะกลิ่นใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีกลิ่นแล้วจะเกิดมาเป็นทุเรียนทำไมเหมือนทุเรียนไร้หางก็เหมือนสตอกันเรากินเพราะว่าเออเขากลิ่นมันโอเคแล้วโอเคเอกลักษณ์ใช่คิดเอกลักษณ์แล้วอร่อยไงคือแบบกรุบกรอบกรอบอย่างเงี้ยยิ่งกินกับน้ำพริกนะโอ้ยส้มปากจำได้ว่าตอนปีแรกอะที่ทูมาแล้วก็มี FC ส่งสตอมาจำไม่ได้ว่าเป็นท่านไหนแล้วทีนี้เดี๋ยวนะจำไม่เป็นพี่แอนหรือว่าใครส่งมาแล้วคือแกะสตอไม่เป็นก็เอามีดแบบปาดแบบอันนี้เลยจนเขาบอกว่าก็ให้แบบปาดตรงกลางแล้วก็หักมันอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาจะเอามีดกรีดเงี้ยแล้วก็ค่อยแต่เธอแกะเหมือนกระถินเหรอใช่ ปาดเลย มันก็ออกมาอยู่แต่มันก็ดูแบบทุรักทุเลอ่ะเหมือนแต่ก็ต้องนี่นะได้ความรู้ใหม่ขอบคุณคุณแม่แล้วนะคะเมื่อกี้นี้ที่บอกแม่บาเซยอนต้องกินอะไรนะมะเขือเปราะนะคะมะเขือย่อใส่อันพี่กับปีเขาทำไมเนาะมะเขือเปาะมะเขือเปาะนั่นเป็นก็มะเขือเปาะมะเขือเปาะมะเขือหมื่นบ้านเท่าไหร่คะเอ๊ะมะเขือหมื่นนั่นคือนั่นไม่ใช่หรอกระเจี๊ยบไม่ใช่เออใช่เออเดี๋ยวได้เห็นไหมเริ่มสับสนมะเขือเปาะคือมะเขือที่เป็นออสไซน์พี่กับปีบ้านเท่าไหร่เนาะเออนั่นใช่กลมกลมอ่ะเออน้อยขาวๆนะแล้วขาวเหลืองเหลืองมีเหลืองด้วยนะเออโอเคนี่ดูละต่อไปนี้นะคะหญิงจะไม่กลัวอีกต่อไปกินวันนี้มะเขือเปาะตามมาทั้งกินวันนี้นัดผู้วันนี้นี่เขาบอกนี่คุณดงหวานว่ากินแตงกวาตามก็ดับกลิ่นได้เช่นเดียวกันเอาจริงเหรอคะโอ้ยตายแล้วความรู้ใหม่ขอบคุณนะคะนี่วันนี้ได้ความรู้ใหม่จากแม่ FC หลายท่านเลยนะคะเนี่ยมันเป็นปัญหาไงคือเราชอบกินแต่เราแก้ปัญหาไม่ได้ว่าจะจัดการกับกลิ่นยังไงก็เลยต้องเฟดตัวออกมา 1-2 วันไม่ไปเจอผู้คนกินสตอแล้วเราต้องเก็บตัวเออกินสตอแล้วต้องเก็บตัวนะฮะนี่หลายท่านก็มาแนะนำนะคะจริงๆเนี่ยขอขอบคุณพี่ทุนะพลายศักดิ์สุรินทร์นะที่ทำให้เราได้รู้จักกับแม่หลายท่านทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ทุกท่านด้วยต้องขอบคุณจริงๆว่าเราอะได้กินของดีๆที่แม่ได้ส่งมาให้พี่ควานก็ได้ด้วยนะแต่ทั้งทีมงานทีมแอดมินทีมพี่ควานหลายๆท่านคือที่แต่ละท่านส่งมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีๆที่ส่งมานะแบบที่สตออย่างเงี้ยก็คือแบบบางอย่างเปิดโลกเราเลยนะไม่รู้จักเลยนะคะทุเรียนก็ส่งมาแบบว่าแบบพันดีเลยอ่ะเนื้อดีมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเปิดฤดูกาลมาได้กินละอะไรอย่างเงี้ยเออขอบขอบ
ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะขอบคุณพี่ทุด้วยที่สำคัญนะคะที่ทำให้พวกเราได้มารู้จักกันนะคะนี่นี่วันนี้รู้สึกว่าครั้งที่แล้วเราพูดถึงอะไรนะปลาทูปลาทูและคิมบับของเราเรื่องนี้มาสตอนะคะนี่คิมบับข้าวอ้วนข้าวกิ๊กเออข้าวบ่ายข้าวกิ๊กนะข้าวบ่ายคือให้กินตอนบ่ายสองเป็นต้นไปนี่แล้วก็สรุปว่าหมอปิวกับหมอนกเขายังไม่มานั่งคุยด้วยเลยหมอปิวกับหมอนกนี่คันนี้คันนี้กินสตอแล้วต้องเรอใส่เพื่อนตายแล้วคุณรำเพลินแม่กินสตอแล้วไม่ให้แอลควานเด้อกินสตอแล้วต้องเรอใส่เพื่อนแม่รำเพลินเมื่อเช้ามาไม่ทันไลฟ์แม่รำเพลินบอกไปเวทมาอยู่ตอนบ่ายก็เลยมาไปกินสตอมาอีกหอมชื่นใจคุณละพัดละพัดละดาใช่ไหมคะบอกว่ามะเขือเปราะที่ใส่ในแกงเขียวหวานมะเขือบะแข้งกะไม่ใช่บะแข้งคือมะเขือพวงก็ใช่ไงมะเขือก็คือมะเขือลูกใหญ่ๆอ่ะของเขาแต่บ้านเรียกมะเขือเจ้าพยาบ้านปีห้องมะเขือเนี่ยแต่มันจะก็มันจะเล็กๆกลมๆแต่ว่าก็ประมาณนั้นขาวๆเสร็จแล้วมันก็มีสีเหลืองด้วยนะแต่สีเหลืองเราไปทำมันได้ไงซาบะเขือก่อนเออแน่บะเขือเอาซ่าบะเขือบ้านปี่อ่ะเออบะเขือแจ้บะเขือแจ้เออไม่นะบะเขือแจ้ต้นมันน้อยๆนะเถียงกันทำเหมาะเลยบะเขือบะเขาเลยก็คือดอกบะเขือที่เปิ้นเอาไปไหว้ครูอ่ะต้นนั่นน่ะเออน่ะบะเขือนั่นน่ะนั่นน่ะบะเขือเปราะมันก็เนี่ยอ่ะมานี่บะเปาะต้มพันต้มพันทิ้งพันตอนนี้เรามาในวิชากพอนะคะวิชากพอเกษตรเบื้องต้นนะคะมาเถียงกันเรื่องมะเขือเปราะนะคะเกือบแจ้ไปเนาะมะเขือแจ้เนาะนี่กรอบกรอบกรอบถ้าทำไมมันถึงได้กรอบเพราะมันได้ใส่อันแป้งกุกกี้แล้วเราไปจุ๊บแป้งถอนฮะเริ่มหิวแล้วฮะเดี๋ยวคือนึกถึงมะเขือเปราะนึกถึงสตอนะปลาทูนะมันจะวกไปที่น้ำพริกกะปินะเพราะฉันชอบเป็นคนที่ชอบกินน้ำพริกกะปิมากชอบกินมะเขือพวงในน้ำพริกกะปิอ๋อคือหญิงเป็นคนที่ชอบกินน้ำพริกกะปิมากค่ะแล้วก็อะไรต่างๆโดยเฉพาะผักทอดที่เอามาทอดมะเขือเอามาทอดกับน้ำพริกกะปิอย่างเงี้ยชะอมชุบไข่ทอดเงี้ยปลาทูหิวหิวอีกแล้วกินน้ำแล้วกันแต่เราไม่มีอะไรกินเลยไม่จะมีละเนี่ยโอ้ยเออเขียวเลยลำไยกินชาเขียวมาหรือเปล่านะเป็นพลังใบเป็นขี้สวยนะเป็นขี้สวยนะหือสวยคิดถึงน้องมีนาอ่านี่นะคะใครคิดถึงน้องมีนาเออคุณกินกาแฟคุณเฟคุณเฟฟาริดาคิดถึงน้องมีนานะคะกระซิบบอกไปแล้วนะว่าอาจจะมีข่าวดีคุณมีนาแล้วก็คุณแจคุณจันแจ่มฟ้าก็มากมากเลยค่ะสงสัยทำไมไม่มีคลิปอ่ะที่เราหายจากคลิปไปเพราะเรามีอะไรหรือเปล่าคะกระต่ายเราก็ต้องเตรียมตัวเราเตรียมตัวเลยหรือเปล่าแล้วรู้สึกจะเผยมาทีละนิดทีละนิดแล้วนะยังไงนะเงี้ยมเงี้ยมเงี้ยมแล้วนะอ้าวน้องเดียคะมีชาวศรีลังกามาทักทายเป็นภาษาสิงห์หนนะคะซึ่งเดี๋ยวให้เดียทักทายหน่อยนิดนึงเพราะว่าไม่รู้เขาทักทายอะไรมามันกดแปลได้ไหมให้คุยกับสิงหาก่อนได้ไหมนี่ที่เขาไม่เห็นว่าของเดียไม่ขึ้นอ่ะมันกดแปลได้ไหมแปลสดมาได้หรออ๋อหรอแปลสดไม่ได้แปลสดไม่ได้นี่อ่ะทักทายงั้นทักทายเขาเป็นภาษาสิงห์หนหน่อยนะคะอ๋อนี่ไงนี่มีเขาบอกว่า very very happy to see Muturaja นี่ไงพี่ปิวพูดภาษาสิงห์หนเออจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะให้หมอปิวมาเล่าเออเดี๋ยวให้เดียทักทายกับชาวทักทายก่อนนะคะ Good afternoon Excellency Oh he also say greeting to all of you too so this is updating about Muturaja or Saksurin after he moved to Thailand almost 1 years andhe also get treatment and therapy from our elephant hospital so his front leg is get better but still not like complete yet so we just talking about updating about his life and talking about other program that we have in the Thai Elephant Conservation Center so we have twice time per day for updating on Muturaja life or Saksurin life on Tuesday and Thursday at 2:30 in Thai time and this month we have very special occasions that is National Elephant Conference that we would talk about the topic of this year we talk about Muturaja and the plan that we
who like to sharing with other people who working with elephant all around the world ก็เป็นการพูดคุยนะคะกับชาวต่างชาติไม่แน่ใจว่าเขาฟังเราทันหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณแหม่มมี่นะคะคุณแหม่มมี่นี่โลบนนะคะใช่ไหมคะถามว่าเห็นตอนไลฟ์บนบ้านนะคะลุงปุ้ยโทรมาแกสบายดีไหมพอพูดถึงชาวต่างชาติอยู่ไม่ใช่ลุงปุ้ยไม่ใช่หรอลุงจูอ๋อลุงจูอ่ะมันลุงปุ้ยไม่อยู่แกสบายดีไหมคะลุงจูสบายดีแต่ว่าวันนั้นฝนตกแล้วก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะก็ต้องแต่ว่าก็สบายดีนะว่าลุงจูเขาจะคุยกับพี่ปิวอ่ะไปไหนแล้วหมอปิวหันไปหายไปอีกละนี่ค่ะรอฟังข่าวดีนะคะนี่รอฟังข่าวดีต้อนรับวันแม่นะคะต้อนรับวันแม่แล้วก็ต้อนรับวันช้างโลกด้วยแม่วันแม่วันแม่คุณแม่เข้าฟรีนะคะวันที่12คุณแม่เข้าฟรีนะคะซึ่งก็จะมีคุณแม่แล้วก็มีแม่เป็นลูกของคุณเป็นลูกของแม่คนนี้ก็คือแม่ของแม่ของแม่แม่ของแม่แม่สุดว่าเข้าฟรีกันทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเพราะเคยไปนั่งขายบัตรนะคะอันนี้อันนี้กับแม่นะค่ะอันนี้กับแม่นี่กับแม่สรุปคนที่เป็นลูกคือละอ่อนทัศน์ปีถึงเสร็จนี่เป็นแม่ของคนนี้อันนี้เป็นแม่ของคนนี้นะเจ้าอันนี้ก็เป็นแม่คนนี้แล้วก็เป็นแม่คนนี้สรุปว่าอีปีที่อุ้มอีปีที่อุ้มน้องน้อยมานั้นก็ไม่ได้จ่ายเพราะว่าน้องน้อยกับเขาฟรีคือฟรีตึงเซนประมาณแม่ของแม่ประมาณ4เจนค่ะคือฟรีหมดวันนั้นนะคะก็คือเราคืนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นของขวัญให้คุณแม่นี่คุณแองเจล่าถามว่ามีลูกเป็นช้างเข้าฟรีไหมคะอุ้ยตายแล้วยังไงดีละคะเนี่ยเราต้องโชว์ต้องให้ลูกมาแสดงตัวต้องจริ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 งใช่จริงๆแม่จะเข้าฟรีนะคะคุณแม่แสดงตัวเองไม่ได้นะต้องให้ลูกพาคุณแม่มาแสดงตัวก็หญิงถึงบอกไงว่าตอนที่พี่ไปขายบัตรอ่ะก็ลูกมาแสดงตัวว่าอันนี้เป็นแม่นะเจ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นแม่เป็นนี่ก็เป็นแม่สรุปน่ะพี่ปี่ที่อุ้มลูกมันอ่ะอีน้องน้อยน่ะก็จะอุ้มจะได้นะปี่ก็เป็นแม่นะเจ้านี่ลูกปี่อ๋อโอเคเจ้าปี่ก็ซึ้งเส้นเนี่ยฉะนั้นเป็นมีช้างเป็นลูกเชือกไหนคะฉะนั้นต้องให้เขามาแสดงตัวใช่แล้วให้เขาเรียกแม่ด้วยทุกเรียกแม่หน่อยกระพริบตาทำไมก่อนเรียกแม่ก่อนเรียกแม่ไหมครับทูบอกว่าไม่ไม่มีอาหารไม่เจอไม่ใช่แม่ฉันนี่ไม่ใช่แม่หนูในแม่จุ๋มว่าเอาทูมาจุงหม่ำมีไปด้วยนะลูกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราจะจุงใครก่อนนะตอนนี้นะก็คือให้ใครจุงใครก่อนให้ใครจุงใครดีแล้วค่ะแม่จุ๋มคะนี่แม่ลำเพยบอกน้องป๋อแม่อยากเข้าศูนย์ช้างฟรีเรียกให้น้องป๋อมารอรับแม่ด้วยป๋อมากันแล้วอ๋ออยากเป็นแม่น้องป๋อหมายความว่าน้องป๋อนี่เป็นลูกของพี่ปิวลูกของป๋าเขาชื่อป๋อเหมือนกันนะเออชื่อป๋อเหมือนกันเลยนะเอาลูกใครกันเอาลูกใครคะแม่เอาลูกใครโอเคเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเลยนะวันแม่ใช่ไหมแล้วก็ได้ยินเสียงศักดิ์สุรินร้องบ่อยวันนี้นะวันก่อนมานั่งวันที่ไม่มีไลฟ์เนาะก็เลยมานั่งเอาน้ำมาส่งให้พี่ปลิวนะคะขอบคุณพี่ฝนด้วยนะคะพี่น้ำฝนวันนั้นฝากน้ำให้พี่ปลิวเนาะก็เอามาส่งให้ทีนี้เนี่ยก็ร้องอย่างไงแล้ววันก่อนอ่ะเป็นช้างแม่กำเนาะแม่กำที่มารักษาข้างๆแม่เขากลัว แม่เขากลัวพี่ปลิวต้องคอยเตือนตลอดว่าจะไปห้องปุ่นแน่กลัวจะตายถ้าเราไปเดี๋ยวนี้อย่าพอเหรอดินแต่ดินแต่นะดินแบบขนาดมัดแล้วอะมัดเขาไม่เคยได้ยินเสียงนกยูงไงหรือเปล่าหรือว่าเขาเอ๊ะเขามีอะไรฝังใจหรือเปล่าเขากลัวไงคือแบบเขาก็ไม่ใช่เคยเจอศักดิ์สุรินทร์นะแต่พอแบบพี่ทุร้องเนี่ยแม่เขาก็กลัวแม่กล้ามนะอายุตะใดนะ50แล้วก็ตอนท่านติมาติดแล้วนี่มาได้อะมาหักษาแล้วก็ไปแล้วนะอันนี้เจอกไม่ชื่ออย่างก็อันนี้ก็ชื่อกัมกะเอาชื่อกัมเหมือนกันไม่รู้เห็นนุกบอกเมื่อกี้อันนี้ข้างนี่ชื่ออย่างอ่ะชื่อกัมเหมือนกันมาเจ๊ใช่พูนไหนหาหมออ๋อกะงามนะชื่อจันงามจะมีอะไรงามกว่าพระพลาสวรรค์ของหญิงนะฮะเจ้านางกับมีบนท่านอ๋อจ่ายที่เจ้านางอ๋อชื่อเจ้านางอันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ยน้องชื่ออะไรฮะชื่อทูหรือเปล่าในห้องในร้องห้องฟังในเร็วชื่อทูไหมครับจะถามหมอปลิวอ่ะหมอปลิวตอนนี้จางชื่ออะไรอ่ะ
หมอปลิวมาอัปเดตหน่อยเร็วตั้งตั้งตื่นครับทางค่ำตั้งตื่นทางค่ำค่ำคล้ำโอ้เดี๋ยวเนี่ยค่ำแล้วก็ติดแล้วเราถืออย่างปีค่ำเหมือนกันค่ำอันนี้ค่ำค่ำโอ้แต่ครั้งที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วชื่อแม่กั้มแต่นี้ชื่อพังแม่คล้ำอันนี้แม่คล้ำค่ำลูกกูค่ำไม่กับเราคือแม่ต่างแดดมาเยอะแม่เลยคล้ำจริงๆก็คือแบบมันเป็นความหมายเดียวกันเลยเนาะแล้วก็แบบงงไปหมดแล้วตอนนี้เมื่อวันพฤหัสชื่อแม่กั้มแล้วก็พอแม่กั้มกลับก็มีแม่คั้มอีกเชือกนึงมานะฮะแต่เชือกนี้แม่คำไม่กลัวไม่กลัวเสียงพิทูไม่กลัวเสียงนกยูงนะฮะแต่แม่คำน่ะโอ้ไปได้เลยดินสั่นเลยอาจจะแบบก็เลยว่าฝั่งเอาขึ้นรักสามมงครึ่งขึ้นเลยมาได้พ่อหมอมาเป็นอันทักษาเวียงไปเวียงมาไอ้กลัวไงมีช้างที่แบบกลัวช้างด้วยกันเองก็มีอย่างใครอ่ะกว่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นช้างอ่ะพายมงคลไงก็จะรู้ว่าตัวเองเป็นช้างอ่ะก็กลัวช้างอยู่แต่ตอนนี้รู้ตัวละก็แบบว่าก็บวกก็ยังกลัวหน้าตัวเองก็บวกอยู่นะอ่ะมาปลิวมานั่งหน่อยสิจะถามอะไรนะอะไรมาปลิวจะถามเรื่องอะไรก็คือไม่มีนะจะถามเรื่องจะถามเรื่องอันเอาคร่าวๆตัวตาเมื่อวันพัดอ่ะหมอมาได้ห้องหมอมาได้ห้องหมอห้องประชุมแล้วคร่าวๆแล้วก็มาได้ใหญ่อย่างนั้นหมอมาดูเลยครั้งที่แล้วหมอดูได้เช้าไปเห็นยังก็มาตรวจอ๋อดูภายนอกนี่ต้องไปถามคุณหมอหมอดูอะไรหมอดูเมื่อวันพฤหัสพี่ปิวก็เล่าให้พี่ฟังแบบเนี้ยแต่ไม่ได้อย่างนั้นคิดว่าแกมาส่งมาตรวจมาเพราะว่าน่าจะมันมีอย่างค่ะแล้วแกก็เลยบอกว่ามันมียังละไม่มีอะไรมีปัญหามันก็ไม่ได้คอมคอนเฟิร์มใช่อ๋อปัญหาได้ทำอย่างนี้แกหมอเตรียมของมาว่าเราแต่ไม่ได้อย่างโอเคเขาจะนะเขาบอกฟันธงเดี๋ยวต้องถามหมอโอเคเนี่ยพี่ปิวก็เล่าให้พี่ฟังแบบเนี้ยวันนั้นใช่ไหมเออแบบนี้เลยแล้วก็จับใจความได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร คืออันนี้แหละจับได้แค่เนี้ยเหมือนเวลาเราทำหนังสือเนาะจึงเรียนมาเพื่อปวดตาก็เป็นว่าเดี๋ยวรอวันพฤหัสนี้นะฮะถามคุณหมอโบคุณหมอโบนัสเพราะว่าคือคุณหมอเขาก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรคะศัพท์การแพทย์การดูแลรักษาอะไรอยู่นะฮะเพราะว่าพี่ปลิวก็อยู่ดูพ่อพลายข้างๆนะคะคุณหมอเขาก็ตรวจเสร็จแล้วพอตรวจเสร็จปุ๊บก็คุณหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์หมอเขาไม่ได้ว่าอะไรก็ไปคุยกับคุณหมอโบนัสนี่พี่ปลิวว่าแบบนี้เนาะนี่แล้วก็ตอนนี้ยังแช่เท้าอยู่ไหมคะพี่ปลิวบ่อก็คือแช่ในบ่อเหมือนเดิมไม่ใช่แล้วนะนี่เล็บก็ขาวขึ้นนะไม่ได้เหลืองใช่ไหมใช่ไหมนะตาเหมือนแล้วกินอิ่มแล้วกับตาเหมือนแล้วฮะเคยรับแล้วเนาะอุ้ยหอมส้มเกลี้ยงนี่เขาถามว่าทูกินแก้วมังกรหรือยังทูกินแก้วมังกรหรือยังเมื่อกี้บอกส้มเกลี้ยงโอ้ฉันก็เชื่อไปหมดเลยเธอบอกเลยฉันเชื่อหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้บอกส้มเกลี้ยงก็คือบอกว่าส้มมันเกลี้ยงไปแล้วไม่มีแล้วจะเอาไปเย็กอย่างเรียบพักเลยเลยต้องเอานี่เอาอะไรลองหาดูจกมีเธอว้าเป็นยังไงเอามากินมาเอากันเนี่ยกันนี่มีไผ่นี่ก็เดี๋ยวรอนะคะรอฟังจากทางคุณหมอโบนะคะหมออธิบายเองเดี๋ยวหมอจะมาอธิบายตอนนี้หมอปลิวบอกว่าทำได้แค่เป็นหมอดูเอาอย่างนี้ละกันเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าอะยุดไปกี่วันอะ4วันปิกมาวันนี้เนาะวันประมาณแหละก็อุ้มมาทำงานวันนี้ไงวันนี้ฝึกเดินไปในห้องมาเดินครับปีอ่ะไม่ได้เดินมาเป็นพี่ปิวอ่ะฝึกเดินใช่ไหมบ้างตรวจสุขภาพโรงพยาบาลครับอ๋อวันนี้มีตรวจสุขภาพมีรถบริบัติของโรงพยาบาลเชียงใหม่ของจอร์ดไว้ทีผู้เดินพอดีเลยเดินเขารักเข้าไปของรักษาเลยครับปั๊บมาเลยอ๋อเลยไม่ได้เดินฝึกวันนี้ไม่ได้ฝึกเดินพูดว่ากันพรุ่งนี้ฝึกเดินเนาะโอเคพรุ่งนี้ฝึกเดินสุขภาพอืมตรวจสุขภาพอ๋อตรวจนั้นใช่ไหมเขาเรียกอะไรคะตรวจของคนอ่ะพรุ่งนี้วันพุธนะคะวันพุธก็จะฝึกเดินเนาะมีใครเข้าใจที่พี่ปิวพูดไหมคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็พยายามจับความอยู่นะดูหันกินยาก็หันกินแค่หมูตัวกินแค่หมูเพื่อนหันมันก็ค่อยยากกะแล้วกินอะไร
เอาอะไรครับกำมังกำกำพวงกำเออเมื่อไรน้องอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้เลยมาใจตะกี้ตามมือแล้วนะบอกกล้องหันเปิ้นกินก็ใครกินเปิ้นก็เปิ้นน้ำเอ้ยนี่ไงเป็นข้าวโพดนี่เดี๋ยวพี่ปิวแกะให้ทีละเม็ดมาอิ่มสักเตื่อแกกับเม็ดอ่ะมาเมื่อกี้ใครแซวอยากอ๋ออยากเห็นหน้าพี่ปริวจังซูมให้หน่อยอ่ะนี่นี่จาก FC กระบี่นั่นก็คือคุณหมอเหี่ยวนั่นเองใช่ไหมอ๋อไม่ได้อ่านคุณหมอขจรพัฒน์คะใช่คุณหมอขจรพัฒน์ลุงหมอคะเมื่อกี้อีชันนะคะไปตามหาลุงที่โรงพยาบาลนะคะกะจะชวนมาอ๋อเมาหมอยเราซูมหาเลยไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ไปกระบี่เออซูมจากนี่ไปกระบี่ซูมซูมตากล้องนะว่าจะชวนมาพูดคุยกันเดี๋ยวแปลเดี๋ยวแปลที่หมอปิวพูดเมื่อกี้ก่อนหมอปิวบอกว่าวันนี้ไม่ได้ฝึกเดินเพราะว่าวันนี้มีมินิบัสมาของมช.เขามามาตรวจสุขภาพคนเราก็จะมีการตรวจสุขภาพเขาเรียกว่าพี่ควานเป็นพิเศษเพราะพี่ควานจะเป็นคนทำงานใกล้ชิดกับช้างใช่ไหมแล้วก็มีการตรวจสุขภาพของพี่ควานเนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้ฮูก็เลยไม่ได้เดินเพราะว่ามีมินิบัสมาจอดตรงนั้นแต่ฮูก็ลงมาปุ๊บก็ไปเข้าหลักรักษาเลยไปนวดขาเลยถูกต้องไหม มันเอาจังว่าตอนนี้คนมาเยอะไงกันเลยเดินผ่านแล้วเป็นแล้วพี่ฟิวได้ไปตรวจสุขภาพไหมจ้างเขาอะไรวันอ๋อตรวจของสถาบันตรวจสุขภาพเมื่อกี้เห็นลุงหมอนะลุงหมอลุงหมอไปรอบนี้กี่วันคะคุณหมอเยี่ยวถ้ากลับมาฝากซื้อไม่ฝากซื้อสิซื้อเต้าซ้อมาฝากมันคืออะไรไม่ฝากซื้อนะแต่ซื้อมาฝากเต้าขนมเต้าซ้อไงขนมเต้าซ้อไงไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักของกันแล้วตัวไอ้แล้วกินก็ไปแหมเออนั่นเสียงมามีขยันอุ้ยเลยเสียงมามีก็จะกินอันนี้บอกขยันอุ้ยแต่ได้แต่กินเข้าไปแหมเนี่ยมันทั้งนั้นน่ะนี่แต่ประกอบคือเสียงกินอาหารเนี่ยมีความสุขกันเลยนะมาคนที่มากินต้องกินกินเลยกินกินเอาเป็นกินนะกินนะกินของใครนะของคุณอยู่แล้วพี่ปิวเลือกกบปากเลยกินหมูกระจกแค่หมูกระจกตอนนี้พี่ปิวกำลังกินหมูกระจกนะคะกับอะไรนะหมูฝอยนะฮะของคุณเจ๊เก่งน้ำแข็งเครื่องดื่มจากนครปฐมฝากมาให้โอ้นี่มีของพี่ดอกอ้อมีมาม่านะพี่ดอกอ้อมีมาม่านะมาม่าหมูฉับมาม่าหมูฉับอ๋อขนมเปี๊ยะเท่ากับเต้าซ้อใช่ไม่เคยกินอร่อยนะต้องกินหน้าก่อนไม่ใช่อาจจะรู้จักแต่ว่าไม่รู้จักชื่อก็ได้มันจะเป็นอันเล็กๆไม่ใหญ่มากสี่เหลี่ยมไม่สี่เหลี่ยมเป็นกลมๆเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปกระบี่กันนะจะซื้อมาแต่ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่เอาเป็นว่าเหมือนตอนแรกมีจะมีความหวังนะไปเมื่อไหร่เอาเป็นว่าอ๋อยังไงก็ฝากทางลุงหมอนะครับลุงหมอเยี่ยวด้วยนะคะถ้ากลับมาแล้วก็ยื่นมาฝากนะคะน้องเดียสัก2อันนะคะคือไม่ใช่2กล่องนะ2อัน2ชิ้น2ชิ้นนะขนมเปี๊ยะของทางใต้อ๋อพี่อร่อยอร่อยนะคะเนาะเต้าซ้ออร่อยใช่มั้ยคะแม่ๆเนาะพ่อหญิงก็เคยกินของทางตะกั่วป่าก็อร่อยตะกั่วป่าเขาหลักก็อร่อยนะเขาเคยไปซื้อที่ตะกั่วป่านี่คือร้อนๆอร่อยเลยของกระบี่ก็อร่อยนะฮะแม่อยู่ที่ทางกระบี่อยู่ที่ทางเขาหลักกันไหมคะแม่จุ๋มบอกเต้าซอสตรังอร่อยมากค่ะอ๋อเต้าซอสตรังเคยซื้อเหมือนกันตอนกับขากลับมาตอนนั้นไปฝึกงานไปแวะไปเที่ยวที่ตรังก่อนแล้วซื้อกลับพี่ปิวบอกพี่ปิวหยุดไปหลายวันกลับมาหอมแก้มลูกชายหรือยังไปถึงหอมแก้มนุกหรือยังเรียกหอมแก้มเลยหอมแก้มนุกหรือยังไม่เจอนุกหลายวันหนึ่งห้าสูงมูลหนึ่งขบวนกระโดดขบวนขอบสวรรค์หมอเยี่ยวจะบอกอย่างก็ไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวเราจะใช้กล้องเราซูมจากนี่ไปที่กระบี่นะคะไปดูโอ้ยคุณมิ้วบอกมีตัวซ้อพังงาเดี๋ยวส่งขอบคุณค่ะขอบคุณไว้ก่อนเลยขอบคุณคุณมิ้วไว้ก่อนเลยนี่วันนั้นพี่จิ๋มไงเอาอะไรนะขนมเปี๊ยะมาให้สองลูกให้น้องเบียร์กับน้องปิวแต่น้องปิวเอาไปแล้วน้องปิวเอากุ้งมาให้แทนนี่อย่าเมื่อวานนะไปแมคโครนะแกบอกว่าแกทำมาสองลูกเป็นสายลุงอ่ะเป็นเปี๊ยะเรนโบว์พูดถึงขนมเปี๊ยะนะแล้วเมื่อวานไปแมคโครเนาะไปแมคโครแล้วก็ไปเห็นอะไรนะขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียน
หนูอยากกินอ่ะไส้ทุเรียนเนาะเพราะว่าจำได้ว่าปีที่แล้วไอ้ที่ส่งมาใช่ใช่ใช่ไส้ทุเรียนเพราะแบบไส้ทุเรียนแน่นมากนะอ๋อชิ้นละ130บาทแค่แคเชียร์ไปจ่ายเงินไงแต่จริงๆแล้วว่าช่วงนี้งดของหวานแต่ด้วยความอยากกินเนาะสักหนึ่งชิ้นดีไหมเนี่ยแต่เหลือบมาเห็นทุเรียนกวนด้านล่างเป็นแท่งอ่ะ115บาทเอานี่ดีกว่าทุเรียนล้วนๆถูกกว่าด้วยก็เลยจัดมาหนึ่งอ่ะทุเรียนกวนเลยทุเรียนกวนหนึ่งแท่งแท่งใหญ่เลยถูกกว่าแล้วก็ทุเรียนจริงๆแบบเน้นๆเลยน้ำตาลเยอะกว่าด้วยน้ำตาลเยอะกว่าด้วยเราลดหวานอยู่ลดหวานเยอะลดหวานเยอะนะฮะให้เหลือหวานน้อยหลายท่านก็แสดงตัวนะคะมีทางกระบี่เราก็อยู่กระบี่นะคะนี่ของคุณไอรีนนะคะใช่ไหมใช่คุณไอรีนบอกว่าอยู่กระบี่เหมือนกันนะฮะพัดพัดลุงพัดลุงพัดลุงมีอะไรหน่อยฮะแม่บนเสิร์ฟแม่บนเสิร์ฟอ๋อสตอไงสตอพัดลุงพัดพัดลุงอยากไปเที่ยวอ่ะแต่รู้พัดที่ไหนไม่ใช่เคยแพนตอนนั้นไปทำงานที่เขาหลักไงแล้วก็แบบแพนว่าอยากไปเที่ยวพัดพัดลุงแล้วก็ไม่ได้คือจะบอกเลยนะว่าตอนที่ทำเป็นอยู่โรงแรมนะเราแพลนเนาะว่าจะไปเที่ยวนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวเกาะนะเดี๋ยวอ๋อแล้วก็จะไปเที่ยวเขาโศกเนาะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่พอหมดหน้าไฮปุ๊บเข้าพุทธสภาปั๊บเป็นไงปิดเกาะปิดเขาโศกเพราะว่าช่วงลมมรสุมเขาปิดไงทางใต้เขาจะปิดอ้าวไม่ได้ไปทีนี้ทำไงล่ะกลับบ้านกับมาแอลนะปิกมาแอลเจียงใหม่แอลดอยบ้านต่อเก่าแผ่นจัดดีว่ะโอ้ยแบบแล้วตอนที่ทำงานคือทำนะทำแบบเก็บเงินเก็บเงินเพื่อแบบเดี๋ยวจะเอาเงินไปเที่ยวไงสรุปผมได้ไปสักกรรมสุดท้ายก็ต้องกลับมาซบเขากลับมาหาเขาใช่ไปทะเลแล้วไม่มีใครนะฮะก็เลยต้องกลับมาหาเขานะฮะกลับมาหาเขากลับมาหาเขาสิไม่ใช่เขากลับมาหาเขากลับมาหาเขารู้สึกวันนี้เราจะไปนอกทะเลเยอะเนาะอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้นะคะไม่ค่อยมีสาระใดๆมากนะคะวันนี้นะคะอัปเดตเรื่องพุอะฮะก็มีนิดๆหน่อยๆนะฮะพอเป็นน้ำจิ้มเพราะเดี๋ยวเราให้ไปอัปเดตมันใช่เดี๋ยวคุณหมอมานะคะจะเน้นแบบสาระเลยนะคะ3ชั่วโมงเต็มนะคะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นดีไหมถามพี่ตายก่อนถามไอ้ตายก่อนอยู่หรือเปล่านะคะเพราะคุณหมอเตรียมข้อมูลแล้ว2กระดาษฟูสแกปนะฮะคุณหมอจดไว้แล้วนะคะ2กระดาษ2กระดาษฟูสแกปนี่คือจดเท่าหัวมอนึงเนี่ยหนังสือตะหัวมอตะมอนึงเนี่ยนี่ไงเมื่อวานไงคอนเนอร์ใช้ดินสอสีเดย์ดินสออาถรรพ์นี่คำถามที่ถามบ่อยถามว่าทุกวันนี้ทุนอนกี่ชั่วโมงยังมีคำถามนี้มาอยู่นะทุนอนกี่ชั่วโมงคะพี่ปิวปิวทุกวันนี้ทุนอนกี่ชั่วโมงทุกวันเวลาเดิมฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือนอน 3-4 ชั่วโมงนะฮะทุกวันนี้ก็ยังก็คือเป็นเวลาปกติของช้างเนาะที่ช้างจะนอนนะฮะน้องเดียใช่ไหมคะช้างจะนอนวันละก็เฉลี่ย 3-4 ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงต่อวันนะคะที่เหลือเขาก็จะเขาก็ยืนพักยืนกิน 3-4 นะไม่ใช่ 3-4 ชั่วโมงนะ 3-4 ชั่วโมงนะคะที่ช้างเขาจะเป็นที่เขาจะนอนแล้วเขาจะหลับลึกเนาะ3-4 ชั่วโมงถ้าใครเคยเห็นคลิปนะคะที่พ่อพลายนะคะได้นอนไปนะคะน่ะอยากเห็นคลิปก็ต้องอ้อมกับตายให้ไปดูดีกว่าเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็จะวนมาเรื่องนี้อีกแล้วว่าเดี๋ยวพอพูดถึงคลิปหลับนะคะก็หลายท่านก็จะมาอ้อนกระต่ายนะคะแม็กแล้วก็เมื่อกี้ปลิวก็ทำการปูไปให้แล้วด้วยนะคะหญิงยังไม่ได้พูดเลยนะว่าไม่แต่ว่าต้องถามผู้ด้วยว่ายินยอมเซ็นPDPA หรือเปล่าให้ใครมาแอบดูตอนหลับพี่ปิวบอกเหมือนเดิมคือ3-4ชั่วโมงนะคะนี่คุณกอบัวบอกว่างาที่วางงวงน่ารักมากๆค่ะงาที่วางงวงเรามาดูประโยคนี้กันนะคะงวงที่วางงาเพราะว่าไงเขาก็นี่แหละก็แซวๆพี่กอบัวก็แซวๆแหละงาที่วางงวงนะเขาจะดูเราไงว่าเราได้สั่งเป็นการจับให้เราแบบสังเกตหรือเปล่าเออนี่เป็นการฝึกการสังเกตของเรานะว่าเราจะสังเกตว่ามีอะไรผิดถูกไหมนะคะแต่ก็เป็นการพูดกันเล่นๆนะคะแซวๆกันด้วยบางทีนะคะนี่ก็เป็นการถือว่าเป็นการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าไปดมหยาดมหยาถูยาแล้วกันตรงที่ขาใช่ไหมเราไปวันนี้ขาแบบเป็นรอยหยาเห็นชัดเจนวันนี้ใส่เยอะเหรอมองทั้งสองขาแล้วตอนนี้ยังเปิดพัดลมอยู่ไหมใช่เกิดเวลาหนวดขาหันเปิดพัดลมจีเปิดลมถูกนะปิวเส้นตาอย่าเปิดดันมันเพื่อมันแห้งเลยไงแต่เพื่อนเปี้ย
ก็จะเกี่ยวไฟฟ้าต้องพื้นแห้งตลอดเปียกได้ไงไฟดูดไฟดูดได้ยังไงไฟไม่มีหลอดโดนมาหลายคนมาไก่เตี้ยนั่นน่ะเครื่องมันไปดมยาอีกแล้วดมยาอีกแล้วก็มาหลบเล่นนั่นน่ะเอามาดมน่ะน้ำก็เอามือไปจับแล้วก็เอามือมาดมคุณวางเครื่องเก็บเนี่ยเอาวางเอาเก็บไปละเอาไปทาที่งานหรือเปล่าวางตีนี้เลยเอายาไปทาพี่ดาวว่ารอคำแปลค่ะเดี๋ยวเขาพูดอะไรไปจำไม่ได้เมื่อกี้พูดอย่างไปจำได้แล้วเป็นไงลืมไปละเขาบอกว่าให้เชิญหมอนุกมานั่งคุยด้วยหมอนุกรักได้ยินอยู่โอ้พอยคุณน่ะคุณใช้นี่หมอมีอันหมอมีลืมอยู่ในรถเนี่ยตั้งแต่วัดขำก็แห่ง5ทุ่มเลยหัวโอ้อยู่ในรถเนี่ยโอ้นี่เลยที่เนี่ยๆว่าเคียวซักยังอ่ะนอนรับยังอยู่ดึงตื่นมากอ่ะเอาลูกมาเหี่ยวมาเหี่ยวกับพี่กับคุณนะคะทําแบบนี้เปลี่ยนเป็น iPhone ละทําไม่อยู่ขึ้นละสลับเสียงเสียงมายังเสียงมาด้วยมาหน้าแต่ละคนสลอนเลยนะบางคนฉันเกี้ยวเนี่ยไปเอาไม้ตีถูกมาไม่มีเสียงนะพี่ตุ๊กถึงป่ะเสียงมั้ยยังอีก7นาทีค่ะฮัลโหลฮัลโหลอีกแป๊บนึงชื่อมะมื้อชื่อมะมื้อโอ้ยนี่เสียงเคี้ยวชัดมากค่ะไม่ใช่เสียงเราเสียงอันนี้แน่เลยเสียงมะมื้อเคี้ยวหรือเปล่าไม่เมื่อกี้พี่เคี้ยวเอาเหรอพี่เคี้ยวอะไรนะเต็มตัว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 ทีไปปีแต่เร็วๆตัวของตัวแล้วก็เร็วๆก่อนไปถูกเดี๋ยวเสียงได้อยู่ก่อนคุณบ้านเดี๋ยวสลับเป็น iPhone เพราะว่าเดี๋ยว iPhone ตามไปอีกอ้าวเหรอไม่เขาไม่ดีสิงั้นก็จะปิดแล้วนะมาแล้วค่ะเสียงมาแล้วโอเคค่ะเสียงมาแล้วนะคะเมื่อกี้ขออภัยมณีเป็นอย่างสูงนะคะพอดีว่าไส้กรอกนะคะไส้กรอกพันสายนิดนึงไส้กรอกพันสายนิดนึงนะคะทำให้เกิดการภาพตัดไปนะคะแล้วก็สัญญาณเสียงหายไปนะคะตัวต้นเรื่องมีไหนแล้วมั้ยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคนหลังห้าวนาทีอ่ะ
ถ้าเราไม่ไปยุ่งเขาเขาคงไม่คล้องสายแล้วครั้งที่แล้วก็ต้นตะขบตัวต้นเรื่องเมื่อกี้เนี่ยไส้กรอกนะคะทำเสียงหายนะคะใช่ไส้กรอกไส้กรอกทำเสียงหายนะไส้กรอกพันสายนะคะโอเคค่ะก็จะ4 โมงเย็นแล้วนะคะพี่ทูก็จะได้เวลากลับบ้านนะคะยังไงเราก็จะได้อัมพาลาจากกันนะคะตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่รับชมกันนะคะตอนนี้ก็800กว่าท่านเนาะนะคะติดตามรับชมการส่งดาวมาให้กำลังใจด้วยพูดคุยกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่อยากจะมามีเด่นฟรีเดือนสิงหาคม17-18ที่นั่งยังว่างอยู่นะคะรีบสำรองที่นั่งกันมาได้เลยนะคะรีบสำรองที่นั่งกันมาได้เลยก่อนที่เราจะปิดรับนะคะครบ10 คนปิดรับทันทีนะคะหรือถ้าถึงเวลาเราไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรียกว่าต้องสลับเลนเอาเลนเลนกลางหนึ่งท่านก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะหนึ่งท่านคุ้มแล้วนะคะอยากให้มาต่อยกันสำหรับมีเด่นกิ๊ดวันที่17-18นี้นะคะหวานหวานไปไหนหวานหวานไปอาบน้ำก็เอาเป็นว่าได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมมันตอนนี้ใช้กล้อง iPhone ใช่ไหมเสียงกล้องในที่ผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเลยเอาไปก่อนตามไปส่งพี่ทูเนาะเดี๋ยวตามไปส่งพี่ทูนะคะตอนนี้กล้องไอ้ก่อถือไปแล้วเดี๋ยวนึงแต่ได้ยินเสียงเรา2 คนอยู่ใช่ไหมได้ยินกับตายอันนี้สลับเลนไม่ได้ใช่ไหมสลับเลนไม่ได้ใช่ไหมได้อยู่ได้ยินอยู่สลับเลนได้ไหมมันต้องสลับไปแล้วเลนกลางได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ทำไมอ่ะพี่ปิวเตรียมขี่ไม่ได้ยินได้ยินใช่ไหมต้องขอขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตนะคะสำหรับผู้ฟังสักครินกันในวันพฤหัสบดีนะคะวันพฤหัสบดีเวลาเดิม2:30 นะคะส่วน FC แม่น้องมีนาอดใจรอข่าวดีอดใจรอข่าวดีสัญญาณจะหายแล้วหนังจะฟ้องจะไปโอเคโอเคค่ะงั้นก็สัญญาณจะหายแล้วนะคะจะตัดไปที่พี่ก่อแล้วเนาะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวพบกันวันพฤหัสนะคะกับการอัปเดตนะคะถ้าคุณหมอโบไม่ติดภารกิจใดๆนะคะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขยำหน่อยได้ไหมขอขยำหน่อยไปหัน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 ขอเสียงเข้าไหมอ่ะเสียงตะกรมเพาะนะปิดละปิดนี่ยังปิดแล้วไหมเนาะปิดแล้วอันนี้ปิดมาโยมึงไปไหนฮะเร็วนี่ก้องมันใส่โบมึงแวะก่อนแวะก่อนนี่ไงแตนเจ๊ลูกแขงยุ่งยุ่งไม่ได้หรอกได้บนยุ่งได้เนี่ยเขาแตนน่ะเนี่ยเลยนกเนี่ยพึ่งเลยจ้าบนไงไงนกเสียหน้าจุ๋มหน้าเรียกเป็นเจ้ามา
จับปิดเองเลยจับปิดเองเหรอเถินไปหมุนมาวิวดีวิวดีวิวดีครับมาส่งพี่ทูกันนะครับมาส่งพี่ทูถึงที่นอนเลยเปิดพัดลมให้ถูกอ่ะเปิดพัดลมให้ถูกอ่ะอ้าวยกขาตรงข้างไหนท่านบนโต๊ะก่อมันจะปิ้วเด้อหายแน่ต้องหัวกินย่างบ่ไปได้ไปได้ไปได้เหรอเล่นเนี่ยปิ้วเด้อล่ะหึไปได้เดี๋ยววิ่งกันวิ่งกันเราเสียงดีขึ้นน้อยกันลูกคนหน้าไม่เต็มแล้วเจ้าฮะทำไมมันลงเหลือหน้าเดียวอ่ะลงมาเต็มข้างไหนข้างไหนรอน้ำเต็มก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปรู้ว่าทุกนี่จักการเก้าบัตรกบวัดเลยเออว่าโดนฮักบัตรแต่กันฮะเนี่ยรู้ว่ามันเลยก็นี่ฮักมาเลยเนี่ยฮักป่ายเลยนะโอ้โหตอนนี้ยังใช่ครับยังจะเป็นห้องเป็นงงตอนนี้ต้นอะไรนะตะครบไปจ้าละไปหมดละเหลือแค่นี้ฮะเนี่ยเหลือแค่นี้นะครับทูตจัดการหมดแล้วพี่บิวบอกเขาน่าจะคันนะครับน้ำเต็มละ ไปเราก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะแถมนิดนึงกินยากครับ
โอเคครับเราจบกันข้างล่างนะครับป่ะทูบ๊ายบายป่ะเคียงเคียงเคียงลองวิ่งก่อนหัวเห็นกันมอเตอร์ใส่ห่างมอเตอร์ใส่ห่างมาแล้วทุกคนช่วยกันทุกคนช่วยกันช่วยกันสมผีไปไหนวะครับประคำประแดงกี่เคไหนไปก็ว่ากันเดี๋ยวค่อยคุยกันบินโดนบินโดนบินโดนไปโดนป่ะต่อโดนแล้วโดนแล้วโอเคทุกคนอย่าบอกว่าปิดไลฟ์แล้วนะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายห้าสี่นับเหรอเสียงไฮลุ้มหายหรอนับเหรอคนไหนอ๋อคนนี้ไง